ท่านกำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานทุกคนมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกันปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดดิ้นเน็ตจากทุกทางสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมนะครับมีภารกิจทำงานอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็วันนี้มีเวลานั่งตรึกตรองหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับโกตินะและการต่อสู้ของพี่น้องเรานะครับก็ตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊โกติเนี่ยนะครับมีอะไรที่ทำให้เขาจะต้องนะกำจัดนะครับเดิมเนี่ยการกำจัดนะครับเมื่อเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะสมัยที่มีการต่อสู้ในยุคที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นรัฐบาลนะครับผมก็เคยนำเสนอตรงนี้ว่าโกติเนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งมันไปนะจะว่าไปขัดหูขัดตาไปเป็นสายล่อฟ้าจะทำให้งานเสียนะครับอะไรประมาณนั้นนะผมก็ตีความประมาณนั้นแล้วก็ในแง่ว่ามวลชนนะต้องการคนนำแล้วก็แกนนำนปช.ทำไม่ได้แล้วก็ณตอนนั้นนะครับคนที่มีศักยภาพนะที่พอจะเป็นผู้นำได้เขาก็ต้องจัดการออกไปนะครับก็ณวันนี้เนี่ยนะครับข่าวเรื่องการกำจัดโกติเนี่ยผมคิดว่าสรุปกันได้แล้วกระมังนะครับเพราะมันวันที่6แล้วนะครับโกติยังไม่ปรากฏตัวนะครับแล้วก็ที่เราได้รับข่าวสารมานั้นนะครับยืนยันชัดเจนว่าไม่เหลือนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวข้อหวังว่าคงจะไม่ผิดนะถ้าจะบอกทำไมเขาถึงสั่งฆ่าโกติมันมีหลายเรื่องที่ประติดประต่อแล้วเนี่ยคนเขารู้กันครับว่ามีการส่งหน่วยปฏิบัติการจากประเทศไทยไปจริงนะครับแล้วก็มีการเตือนจากรัฐบาลลาวด้วยแต่ว่ายังไงก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วก็คำสั่งที่อยู่ในบัญชีดูเหมือนว่าเจาะจงเป็นโกติจริงๆเอาละนะครับเรื่องข้อเท็จจริงนะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าวันนี้ยังไงก็แล้วแต่ผมอยากให้พี่น้องลองตั้งคำถามว่าทำไมเขาถึงสั่งฆ่าโกติไปทำอะไรจุดยืนความคิดมันเป็นยังไงมันไปกระทบใครมันกำลังทำอะไรอยู่นะครับไอ้คนที่มันจริงใจมันปากมันพูดยังไงนะมันก็ตรงกับใจมันอย่างเงี้ยนะแล้วบางทีความลับมันก็ไม่มีก็รู้เขารู้เรานะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เขาเท่าไหร่นะแต่เขานั่นจ้องมาศึกษานะครับดูประชาชนแล้วก็มีหน่วยงานซึ่งทำงานอย่างเป็นมืออาชีพนะครับมีขั้นตอนมีวิธีการเรียนมานะครับเป็นวิชาชีพของเขาเลยนะครับล่านะครับ เมื่อเขาตามล่าก็แปลว่าเขาต้องนะครับวางเป้าแล้วปุ๊บก็มีวิธีการเก็บข้อมูลวิ่งเข้าหานะครับเตรียมตัวบุคคลเตรียมวันเวลานะครับแล้วก็นัดหมายแล้วถึงเวลาเขาก็ลงมือแล้วก็ไม่พลาดมันคืออย่างนั้นครับวันนี้มันเหมือนกับนะบัวขาวซึ่งซ้อมแล้วก็นะต่อยมวยมาตลอดชีวิตหมัดหนักเตะหนักนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปต่อยกับไอ้ลูกนะเด็กมัธยมคนหนึ่งนะครับบังเอิญน้ำหนักอาจจะคิดว่าน้ำหนักก็ตัวใหญ่ละตัวใหญ่พอๆกับบัวขาวละนะครับก็นะมาสู้ก็สู้ไม่มีปัญหานะครับไม่ได้รู้ว่าเขาฝึกอะไรมาเห็นไอ้ดำๆเนี่ยมันก็บึกกูก็บึกว่ามีกล้ามเหมือนกันเอาสู้กันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับถ
ทหารซึ่งมีงบประมาณมีการฝึกเป็นศาสตร์นะครับเป็นเรื่องเป็นราวฝึกร่างกายฝึกจิตใจฝึกอะไรทั้งหมดหน่วยรบพิเศษทั้งหลายเนี่ยชะตากรรมของโกฏิเนี่ยเมื่อเขาล็อกเป้าแล้วมันไม่มีทางที่จะรอดเลยนะครับโดยเฉพาะในสภาวะที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เรารอบรู้กันเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะชวนพี่น้องนะมาเอามาเป็นบทเรียนว่าสิ่งที่โกฏิได้พูดได้ทำนั้นนะครับมันมีอะไรที่นะตรงประเด็นและถูกต้องที่สุดมีอะไรที่เราต้องสานต่อมีอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่นำไปสู่อันตรายที่เกิดกับชีวิตเขานะครับแล้วก็มันอาจจะตอบคำถามอีกหลายๆอย่างว่าใครทำแน่ทหารไทยที่สั่งมาแน่นอนหรือไม่อย่างไรนะครับอันเนี้ยนะครับแล้วบังเอิญว่าในวันที่ใกล้ๆกับมีการปฏิบัติการนั้นนายทหารใหญ่ในเมืองไทยนั้นก็นะครับน้ำท่วมสกลนครก็ไปอยู่แถวนะครับนอกจากไปดูน้ำท่วมแล้วก็ไปอยู่แถวชายแดนซะด้วยนะชายแดนไทยลาวนะครับก็นี่ก็ว่ากันไปนะแต่ว่านะผมเอามาให้พี่น้องฟัง1เพื่อเป็นการรำลึกถึงโกฏิ2เพื่อเป็นการศึกษาเป็นกรณีศึกษาว่าโกฏินี่คือนักสู้ของจริงหรือไม่ของจริงที่ว่าเนี่ยว่ากันในเชิงความคิดนะเป้าหมายความจริงจังความเสียสละแล้วงานที่เขาทำแล้วสิ่งเหล่านี้ผูกโยงกับคำถามสำคัญว่าทำไมเขาถึงต้องสั่งฆ่าสั่งเก็บโกฏินะครับเอาล่ะพี่น้องลองฟังนะครับเป็นคลิปของสู้เพื่อสหพันธรัฐซึ่งสหายหมาน้อยเขาพูดกับนะครับคุณเข้าซอยไก่นะครับก็ลองฟังนะครับแล้วพิจารณาดูใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมจะรันเทปไปเรื่อยๆให้พี่น้องฟังนะครับสู้เพื่อศักดิ์ศรีข้อที่หนึ่งอำนาจอธิและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเอาละครับเราไปขยับกันที่ชั้นต้นวันนี้ได้ติดต่อสหายมาน้อยไว้นะครับไม่ทราบว่าลืมหรือยังนะครับก็วันนี้นะครับก็มีข่าวการเมืองมากมายนะครับที่ทางหน้า Facebook หรือว่าทาง LINE ในสายเพื่อนๆส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็นะครับมีข่าวว่าเปรมิกาเนี่ยไปซะแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับมันจะปิดข่าวได้อีกยาวไหมคนอายุเยอะอย่างเงี้ย90กว่าเงี้ยมันก็สักวันแหละครับจะฉีดยาอะไรก็ตามนะครับมันก็หนีความตายไม่ได้ครับใครก็ตามนะครับทุกคนตายหมดนะครับเงินทองที่เก็บสะสมไว้เยอะแยะเนี่ยเราเอาไปไม่ได้ครับครับก็สวัสดีสหายทุกคนนะครับโอ้มารอนะปูเสือรอก็แต่โอ้2ชั่วโมงก่อนนะครับตอนที่ผมส่งลิงก์ไปนะครับโอ้สุดยอดเลยทุกคนครับก็ขอติดต่อมาน้อยกันนะครับก็ลืมหรือยังเนี่ยติดต่อไปหลายวันแล้วเนี่ยสายมาน้อยตื่นหรือยังหลับหรือเปล่าครับเพื่อนๆคิดถึงกันนะครับโอ้ไม่ติดเลยหรือว่ามีปัญหาพี่น้องครับนี่เป็นคลิปวันที่20เดือนกรกฎาคมนะครับ9วันก่อนการถูกอุ้มฆ่านะครับสายครับสวัสดีครับเพิ่งตื่นหรือเปล่าครับครับครับตอนนี้ครับครับออนไลน์นะครับสายสายมาน้อยออนไลน์นะครับได้ยินไหมครับชัดเจนครับ ขอโทษนะครับครับตรงเวลาตรงเวลาดีเหมือนกันงั้นผมยกไอ้การตรงเวลานี่จะเป็นคนที่เดี๋ยวผมคุยกับซอยไก่ก่อนโอเคคนที่ตรงเวลาจะเป็นคนที่มีความเจริญนะแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจได้คือนัดตรงไหนผมชอบคนที่ตรงเวลามากเพราะผมคนตรงเวลาทีนี้
ก็ต้องคุยเข้าใจตรงนี้ว่าที่นัดล่วงหน้ามันสะดวกผมเพราะผมจะได้มีจุดที่ผมจะได้คุยได้นะแต่ไม่ต้องรู้ว่าจุดนะนะเพราะว่ามันไม่ได้สะดวกเหมือนอยู่ในเมืองครับก็ขอบคุณมากมากดาวอังคารเป็นยังไงบ้างทางนู้นโอ้ร้อนมากครับไม่ทราบว่าทางทหารสหายนี่ร้อนไหมฝนตกลูกเห็บตกด้วยครับที่นี่เพราะว่าคือเมืองไทยไม่รู้เมืองไทยเจอหรือเปล่าที่นี่ลูกเห็บตกเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเขาอุดมสมบูรณ์นะบ้านเมืองเขาเพิ่งจะมีประชาธิปไตยก็ดีทีนี้ผมพอนัดช่วงหน้าเนี่ยผมก็เลยสะดวกที่จะหาจุดที่นั่งคุย อย่างน้อยก็ไม่ให้สายมันขาดตอนนะครับทีนี้ไม่รู้ว่าทางข้าวซอยไก่จะให้ผมพูดอะไรวันนี้คือตอนนี้คือออนแอร์หรือยังอ๋อออนแอร์แล้วครับอ้าว คุยสองคนไม่ผมตัวโลกคุยกันสองคนคุยกันตัวโลกแล้วนะครับคือจริงๆต้องขอบคุณที่ให้โอกาสในการพูดคุยกับพี่น้องนะครับเพราะว่าช่องทางไม่มีอย่างที่บอกกันไว้ว่าช่องทางที่ทางไฟเย็นใช้อยู่เนี่ยพอผมเข้าไปเมื่อไหร่เนี่ยนะทั้งประวิตรทั้งประยุทธ์มันก็จะเต้นเป็นเจ้าเข้าซึ่งก็ทราบข่าวว่าตั้งแต่ข้าวซอยไข่ออกวันนั้นมีการส่งคนอีกแล้วไอแดงเลยอีกแล้วนะครับไม่ทราบได้ข่าวหรือเปล่าเพราะว่าออกข่าวกันกระหน่ำเลยที่ตามล่าผมมีนี่ฮะผมทราบข้อมูลซึ่งมันไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันหนากับผมเจ็ดคนสหพันธรัฐไทยเนี่ยมันจะไล่ฆ่าผมอย่างเดียวนะครับไม่รู้เป็นหาเลยก็ทีนี้ประเด็นที่จะให้คุยเนี่ยไม่รู้ข้าวซอยไก่จะให้ผมคุยเรื่องอะไรบ้างเนี่ยหลังจากที่ได้คุยครั้งที่แล้วผมไม่ได้เตรียมอะไรมาหรอกครับก็ให้สายมาน้อยจัดไปเลยครับก็เปิดโฟนได้เลยนะถ้าครับเพื่อนๆอยากคุยกับมาน้อยผมก็เปิดโฟนไม่เลยครับเดี๋ยวให้ผมถ้างั้นให้ผมพูดสัก10นาที20นาทีก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยเปิดโฟนครับคือก็ขออนุญาตเรียนคุณข้าวซอยไก่แล้วก็พี่น้องอย่างนี้นะครับมันมีเสียงกระแนกกระแหนมาบอกว่าทำไมคุยกับข้าวซอยไก่ได้คนอื่นทำไมไม่คุยซึ่งผมก็งงครับกับคำถามที่ถามเข้ามาทางไลน์นะครับผมไม่เคยปฏิเสธนะครับแล้วก็ทุกช่องทางที่พี่น้องจะให้ผมเข้าไปคุยผมยินดีนะครับก็อย่างที่แจ้งได้ครั้งที่แล้วนะครับฉะนั้นก็อย่าต่อว่ากันเลยผมยินดีครับเท่าที่จำได้มีหลายช่องอยู่แต่ว่าอะไรมิเชลดาวิดหรือว่าอะไรป้าแมวแม่แมวลักษณะอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ยิงนะครับฉะนั้นยินดีนะครับนี่ก็ขอความถามความเข้าใจเบื้องต้นก่อน ขอโทษด้วยนะเพราะที่นี่มันอากาศมันเย็น อีกประเด็นหนึ่งที่จะเรียนพี่น้องนะครับก็ผมได้คือแนวทางนปช.ครับผมเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะแต่ในเรื่องส่วนตัวนะครับพี่ตู่ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ผมที่เรียนทำคำแหงด้วยกันและที่สำคัญเคยทำกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่พฤษภาธมินนะครับแม้แต่ตอนผมทำเรดการ์ดเรดิโอก็ให้คำปรึกษาแล้วก็คุยกันอยู่เพราะบ้านใกล้กันพี่ตู่อยู่แถวเสริมสินนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาเรียกเสริมสินหรือเปล่าผมจำน่าจะเสริมสินแถวสายไหมนะแล้วก็ตอนที่น้ำท่วมผมก็เคยเอาไดโวเอาพญานาคนะพี่ตู่ให้บ้านพี่ตู่ครับฉะนั้นก็เลยสนิทกันส่วนตัวนะแต่ว่าด้านแนวทางด้านการต่อสู้นี่มันคนละอย่างกันที่สำคัญคือเป็นเลขาธิการพรรคสัจธรรมซึ่งตอนนั้นผมก็เป็นสมาชิกพรรคสัจธรรมในรามคำแหงนะมีวัชระเพชรทองเป็นหัวหน้าพรรคพี่ตู่เป็นเลขาธิการพรรคร่วมสู้กันมาแต่ว่าพอนานวันก็ต่างคนต่างมีหน้าที่ทำกันไปภาระกันไปที่เห็นใจวันนี้ครับก็ชื่นชมในความเป็นสุภาพบุรุษส่วนตัวนะครับแต่ด้านการต่อสู้ผมไม่เห็นด้วยที่ไปยอมจำนนตลอดเวลาคือถ้าเป็นประเทศอื่นนั่นพี่ตู่นี่จะเป็นวีรบุรุษนะครับเข้าซอยไก่เพราะว่าเข้าคุกไม่รู้กี่ครั้ง แต่ว่าแนวทางการสู้ตรงนี้ครับผมใช้คำว่าสู้แบบโง่ๆ
ไม่ได้ฉลาดนะครับแล้วไม่ได้เป็นวีรบุรุษตราบใดที่ระบบกษัตริย์มันอยู่นะครับทำดีให้ตายครับมันก็มองว่าเป็นเหี้ยมันชัดเจนที่สุดข้อหาที่พี่ตู่โดนครับข้อหาหมิ่นประมาทคนหมิ่นประมาทเสือเข้าคุกแต่คนฆ่าคนตายครับอย่างไอ้เหี้ยมาร์กเนี่ยครับมันลอยนวลไอ้เหี้ยสุเทพสุบังเสือกลอยนวลก็ไม่ต้องไปถามใครครับเราเห็นกับตาเพราะถ้าพี่น้องที่เคยร่วมชุมนุมนะผมนี่คือรถถังที่ถอดน็อตออกที่มันตายตรงนั้นนะครับผมมีเหรียญบาทผมแจกเหรียญบาทเป็นร้อยๆเหรียญให้พี่น้องคือเราไม่มีเครื่องมือบางคนมีช้อนเราสามารถไขรถถังนะที่น็อตหนาๆได้คิดดูบางคนมือแตกเอาผ้าไปชุบน้ำไปหมุนน็อตออกได้นี่คือความเฮาหาญในการต่อสู้เหตุการณ์เฉพาะหน้าพวกเราฉะนั้นไม่ต้องถามว่ามันฆ่าคนหรือเปล่าแต่เพราะผมบอกตลอดว่าเพราะสารเหี้ยสารตัวนี้ครับมันแม่ไม่ใช้คำหยาบดีกว่าคือสารมันเนี่ยสารหัวดอนะครับสารของกษัตริย์ฉะนั้นมันต้องช่วยพวกมันเพราะอย่าลืมว่าไอ้มาร์กนะฮะไอ้เหี้ยวิสิทธิ์นี่ครับมันเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์คือพรรคของกษัตริย์แน่นอนครับมันช่วยกันอยู่แหละนี่ยิ่งโดยเฉพาะยุคนี้ครับพอราชขึ้นมาเป็นรัฐบาลยังไงนะครับสารมันก็ต้องทำตามคำสั่งเทียบกับคดีพี่ตู่นะที่นะครับกล่าวหาไอ้มาร์คครับจริงๆมันเป็นความจริงไม่ได้กล่าวหาคือมันด่าถูกผมก็ด่าได้ครับผมนี่ไล่ฆ่ามันนะข้าวซอยไก่ตอนที่มันตั้งเวทีผ่าความจริงนะผมเป็นคนแรกที่พาพี่น้องชุมนุมครับขับรถไล่นะครับที่มันตั้งโต๊ะจีนนะครับแห่งแรกที่ปทุมธานีนะครับไล่มันครับหนีหัวซุกหัวซุนผมตามไปไล่ถึงจังหวัดลำพูนนะครับจนไอ้สาธิตวงหนองเตยนะครับตกน้ำตกท่าเพราะพี่น้องเรายิงลูกหนูยิงประทัดเข้าไปใส่มันผมไปไล่มันที่สุพรรณครับนะผมโดนก้อนหินพวกมันปาใส่สารพัดจนกระจกรถแตกคือผมสู้มันจริงๆครับผมไม่กลัวผมเกลียดมันไอ้นี่มันตอแหลมันสร้างภาพแล้วมันทรราชนะครับมันฆ่าพวกเราด้วยบริสุทธิ์มันมีภาพประจักษ์หมดว่าเขตพื้นที่กระสุนจริงนะครับเขตใช้กระสุนจริงที่สำคัญครับนะฮะพี่น้องร่วมอุดมการพวกเราจากสมุทรปราการถือธงชาตินะครับใส่เสื้อเรารักในหลวงโดนยิงมันสมองไหลครับนั่นนะครับใครสั่งฆ่าแล้วครับถามว่ามึงไม่ได้สั่งจริงแต่ว่ามึงรับคำสั่งจากใครจากเจ้ามาที่พี่เปียครับหรือว่าดร.อธิวันบอกว่านะครับเชี่ยสั่งฆ่าหาสั่งยิงนะครับมันชัดเจนที่สุดคุณลุงสั่งฆ่าคุณป้าสั่งยิงนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงที่มันทำกับพวกเราแต่วันนี้ครับนะฮะศาลหัวดอนี่ครับมันทำอย่างนี้ครับมันทุเรศฉะนั้นผมชื่นชมพี่ตู่ที่นะครับสู้ตรงนี้แต่ว่าสู้ตรงนี้ครับสู้แบบผิดๆเข้าคุกปีหนึ่งจะ6เดือน5เดือนครับมันเสียเวลาครับเสียการต่อสู้ฉะนั้นพูดตรงนี้ให้สะท้อนถึงแกนนำประชาทั้งหลายครับผมบอกเลยครับพวกมึงเนี่ยครับมันสู้แบบโง่ๆแทนที่จะเอาพลังคนที่มีอยู่เอาพลังศรัทธาที่คนมีอยู่นะครับรวบรวมกำลังคนครับนะฮะพี่ตู่หรือว่าไอ้เต้นเนี่ยพวกเนี้ยมันมีคาร์ลมันพูดดีครับพูดมันปากดีพูดจาแล้วคนฟังมันเชื่อถือมันแทนที่จะเอาตรงนี้นะครับนะระดมคนล้มล้างมันครับแต่นี่ครับเสือกพาคนระดมคนครับไปกราบท้นตีนมันนะพาพวกใส่ชุดดำไปทำไปกราบมันนะครับจตุพรพูดก่อนสรรเสริญยนยอนะครับไอกษัตริย์บ้ากามรอสิในเวทีปลองดองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วเป็นยังไงครับกษัตริย์มันช่วยไหมผมนึกบอกว่าไอพวกนี้ครับคือผมรู้ว่าผมพูดเรื่องนี้ไปเนี่ยไอ้คนที่ชื่นชมยิ่งรักชื่นชมพรรคเพื่อไทยชื่นชมแกนนำก็จะเกลียดผมไม่ว่าครับแต่ผมพูดแบบเป็นกลางเพราะผมไม่ใช่เสื้อแดงไม่มีเสื้อเหลืองไม่มีสีเสื้อมีสีเดียวคือสีของประชาชนที่ทนทุกข์หม่นหมองจากการกดขี่ข่มเหงของกษัตริย์ตรงนี้ผมนึกเอาความในระยำของมันประจานนะครับมันค้ายาเสพติดมอมเมาพวกเรา ลูกหลานเราติดยาวเสพติดมางอมแงมชั่วลูกชั่วหลานจนวันนี้แปลเป็นยาบ้าไม่มีใครว่าไม่มีใครวิจารณ์ครับฉะนั้นวันนี้ที่ผมเอาความเลวมันเรื่องมันกอบโกยผลประโยชน์นะผูกขาดด้านเศรษฐกิจมาพูดต่อเนี่ยเพราะต้องการตอกย้ำว่าไอ้ตัวเหี้ยของเมืองไทยตัวการระยำคือระบอบกษัตริย์รวมทั้งเครือข่ายของมันพวกมันพวกนี้ครับมันสัตว์นรกมันไม่มีจิตใจครับมันไม่เคยรักพวกเราจริงหรอกครับฉะนั้นครับไม่ว่านะฮะ
อีทิดาหรือว่าไอเหวงหรือว่าไอพวกไอตัวไอเส้นพวกนี้ครับรอวันเข้าคุกอย่างเดียวครับคุณทำดีให้ตายมันก็ไม่เห็นใจครับเพราะวันนี้เมืองไทยมันเหมือนแก้วนะครับข้าวซอยไก่มันแตกมันร้าวแล้วครับยากที่จะประสานคุณเห็นไหมครับไอเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมันยังใช้สื่อของมันบิดเบือนจนได้ผมชื่นชมนโยบายยิ่งลักษณ์แต่ผมไม่ได้ชอบส่วนตัวกับยิ่งลักษณ์ผมไม่ชอบนโยบายพรรคเพื่อไทยในเรื่องจำนำข้าวเนี่ยครับเป็นประโยชน์ต่อชาวนาที่สุดถ้าโครงการนี้ครับดำเนินการจนจบโครงการนะครับชาวนาเมืองไทยครับจะมีรถกระบะขับทุกคนหนี้ธ.ก.ส.จะหมดครับเพราะมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ไม่เคยมียุคใดสมัยใดที่พี่น้องผมชาวไร่ชาวนาครับมีความหวังกับยุคนี้แต่เพราะความใจจืดใจดำแต่เพราะความเหี้ยระยำของระบอบกษัตริย์ไทยของภูมิพลที่ทนไม่ได้ครับถ้าชาวไร่ชาวนาจะมีความอยู่ดีกินดีจะรู้ว่าเออนี่มันสิ่งที่จับต้องได้ประชาธิปไตยจะจับต้องได้ครับมันไม่อยากให้คนเป็นอย่างนี้มันอยากให้คนนะครับนั่งเกวียนอยากให้คนกินน้ำพริกตลอดเวลาครับแต่มันกินข้าวหนึ่ง40-50อย่างมันไปไหนมันขับไมล์บัสขับมาถึง70-80ล้านมันขับเจ็ตส่วนตัวแต่ชาวบ้านให้นั่งเกวียนให้เดินให้ปั่นจักรยานนั่นคือความคิดของพวกเจ้าพวกกษัตริย์ที่ต้องการกดหัวคนไทยแต่บังเอิญรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช้โครงการนี้แค่นะครับเริ่มปีแรก2ปีชาวบ้านเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังที่จะปลดหนี้เริ่มมีความคิดจะส่งลูกไปเรียนเมืองนอกเหมือนกับพวกศักดินาทั้งหลายได้แล้วแต่ได้แค่ความฝันครับเพราะมันขัดขวางให้โครงการนี้ล่มจมฉะนั้นครับโครงการจำนำข้าวนี่ครับเป็นโครงการที่ดีที่สุดแต่เป็นโครงการที่เลวที่สุดในสายตาพวกมันเพราะพวกมันสูญเสียผลประโยชน์นายทุนที่กลุ่มพวกมันครับเสียผลประโยชน์การผูกขาดการค้าข้าวเสียผลประโยชน์ฉะนั้นวันนี้ครับทุกอย่างเมืองไทยนะครับวันนี้ที่มันทำขึ้นมานะครับผมบอกได้เลยนะครับอย่าไปหวังนะครับบางคนนะครับไม่พอใจผมที่ผมพิมพ์เกี่ยวกับยิ่งลักษณ์ในเรื่องที่ระดมคนไปนะครับต้องยอมรับความจริงครับข้าวซอยไก่ปลุกระดมคนไปเป็นแสนเป็นหมื่นให้ตายครับมันก็ไม่สนตอนนั้นเราชุมนุมมาเป็นหมื่นนะครับเป็นล้านล้านมันยังไม่สนเลยครับฉะนั้นคนหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นที่จะมาให้กำลังใจยิ่งลักษณ์ครับมันไม่สนใจหรอกครับต้องยอมรับความจริงตรงนี้ผมไม่ได้ขัดขวางนะครับแต่ผมบอกเลยครับนอกจากเสียเวลาแล้วจะเสียประวัติด้วยครับปากไอ้แม่ก็กล้องจับทุกตัวถามว่าไอ้คนที่ไม่ให้กำลังใจถ้าโดนจับอ่ะยิ่งรักก็ช่วยไม่ได้นะครับฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ใครจะไปก็ไปแต่ว่าผมเห็นแล้วแทนผมเห็นด้วยที่จะระดมคนนะครับถ้าไปตรงนั้นไปแล้วครับล้มมันเลยครับอย่างนั้นได้ครับไม่ใช่ไปมือเปล่านะครับไปที่พร้อมจะลบมันทุกรูปแบบไปให้เต็มศาลไปให้เต็มท้องถนนไปให้เต็มกรุงเทพครับผมเอาด้วยครับผมก็ไปด้วยครับแต่ต้องสู้นะไม่ใช่ไปยื่นดอกไม้ตบมือตบไม้ยกมือไหว้ของมันไม่เอายิ่งรักต้องประกาศว่าวันนี้ครับกูไม่ยอมรับคำสั่งตัดสินของศาลกูจะพาแชมป์มาสู้เอาสิครับผมเอาด้วยฉะนั้นครับอย่าเล่นละครอย่าเป็นนางเอกเกินไปอย่าบีบน้ำตาเกินไปครับพวกผมพูดตรงนี้ครับเพราะยิ่งรักบีน้ำตายังไงนะครับพวกมันไม่ใช่คนครับมันสัตว์เดรัจฉานมันไม่เห็นครับคุณค่าของหยาดน้ำตาของยิ่งรักหรอกครับมันไม่เห็นใจหรอกครับที่คุณพับไอ้ดอกจันให้มันนะครับดอกไม้จันให้มันครับมันไม่เห็นใจหรอกครับเพราะมันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์นรกมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดทำดีให้ตายครับมันก็ไม่สนใจครับเพราะมันตั้งธงไว้แล้วว่าตระกูลชินวัตรอยู่เมืองไทยไม่ได้ถามทักษิณดิครับช่วยพระบรมบ้ากามรอสิบนะครับกี่หมื่นกี่ร้อยกี่แสนล้านแล้วครับที่ช่วยมันมีเรื่องที่เยอรมันครับทักษิณก็ช่วยนะครับมีเรื่องที่วังนนทบุรีวังท่าทรายทักษิณก็ช่วยทุกอย่างช่วยแล้ววันนี้มันช่วยไหมครับตอนนั้นโดนหลอกว่าจะเป็นกษัตริย์ได้ขึ้นแล้วจะช่วยวันนี้เป็นกษัตริย์แล้วมันช่วยไหมครับนอกจากไม่ช่วยเล่นลูกน้องทักษิณครับแต่ละคนวันนี้จตุพรเข้าคุกไหมครับชัดเจนที่สุดพวกมึงพวกคุณทั้งหลายครับยังมีความหวังลงแรงผมเห็นอดีตสสคนหัวงอกที่ไปอยู่อเมริกาแล้วพยายามบอกว่าให้ชาวบ้านครับมาชื่นชมพระบรมเนี่ยช่วยขอที่ยากนะครับข้าวซอยไก่คือมึงนี่คือหวังแต่อำนาจหวังแต่ตำแหน่งบอกเลยครับก่อนหน้านี้มึงก็คานเข้าไปเรียกตีนคุณนายแดงอยากจะเป็นรัฐมนตรีไอ้คนอย่างนี้ครับมันไม่มีอุดมการณ์แล้วครับ
บอกได้เลยนะครับคือพวกมึงอย่าชักจูงชาวบ้านในทางที่เหี้ยๆอย่างนี้ชาวบ้านเขาหูตาสว่างเขารู้มากกว่ามึงครับมึงน่ะโง่ยังปัญญาอ่อนที่จะพาชาวบ้านไปกราบส้นตีนกษัตริย์เหี้ยไอ้กษัตริย์เลวอย่างไอ้รอชิดรอสิบนี่แหละครับเอาส้นตีนอะไรมาคิดวะฉะนั้นวันนี้ครับผมบอกเลยนะครับผมไม่ได้เกะกะละลานใครนะข้าวซอยไก่แต่ถ้าใครอ้างว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแล้วยังเสือกชักชวนชาวบ้านไปกราบส้นตีนกษัตริย์ที่เหี้ยยอมไปฝุ่นใต้ตีนอย่างนี้ครับมึงกับกูคือศัตรูกันมึงไม่ใช่พวกกูครับมึงคือสายลับมึงคือศัตรูในหมู่มิตรที่พยายามชักจูงให้คนที่กำลังเดินก้าวหน้าถอยหลังไอ้คนระยำอย่างนี้ครับถ้าเจอศัตรูก็เจอมันครับยิงมันก่อนครับผมบอกให้ยิงกระบาลมันก่อนไม่เอาไว้หรอกครับเสียแนวทางแล้วก็ทำให้องค์การโรเลหมดการต่อสู้วันนี้ครับต้องเดินหน้าครับข้าซอยไก่ถอยหลังไม่ได้ผมบอกได้เลยครับผมโดนดูถูกปลามากว่าไอ้พวกล้มเจ้าครับมันไปได้ไม่กี่น้ำไม่มีแนวร่วมผมบอกไม่เป็นไรครับผมจะมีเพื่อน100คน700คน800คนเท่านี้ผมก็สู้เท่านี้แต่อย่างน้อยครับเมื่อผมตายแล้วครับโลกต้องจันลงไว้แน่นอนว่าผมสู้กับพวกเผด็จการจริงๆและผมไม่เคยอ่อนข้อเผด็จการแล้วผมไม่ล็อกแรกไม่วอแวร์ไม่หวังอำนาจคนที่ออกมาพูดจอยๆๆแล้วครับพูดขี่ม้าเรียบค่าอย่างนั้นเองครับผมว่าเสียเวลาครับมึงก็ประกาศตัวเองเลยว่ามึงเป็นนะครับแดงรักพระบรมหรือว่าเพื่อไทยรักพระบรมก็ว่าไปเลยครับสิ้นเรื่องสถานการณ์การต่อสู้วันนี้ครับผมนึกบอกว่าให้พี่ผมชื่นชมนะมีช่องข้าวซอยไก่มีอะไรคุณวันชนะบูรพาอะไรคุณแมวอะไรขึ้นมาเงี้ยนี่คือชาวบ้านจริงๆครับเพราะชาวบ้านเขารู้สันดานไอ้พวกนักการเมืองชาวบ้านเขารู้สันดานแกนนำแล้วว่ามันระยำฉะนั้นอยากให้มีช่องอย่างนี้เยอะๆมีเป็นร้อยช่องก็ได้ครับผมยินดีที่จะพูดทุกวันถ้ามีโอกาสถ้ามีอินเทอร์เน็ตถ้าผมไม่เดินป่าถ้าไม่ลงพื้นที่นะครับไม่ต้องเกรงใจผมนะข้าวซอยไก่บอกไปเลยจะกี่ทุ่มกี่ยามครับนะผมมีเวลา24ชั่วโมงครับยกเว้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะผมจะใช้ผมอยากจะพูดผมใช้คำว่ายุยงส่งเสริมปลุกระดมให้คนครับลุกขึ้นมาล้มกษัตริย์ล้มเจ้าล้มระบอบพวกมันล้มขี้ข้าพวกมันและไล่นะครับไอ้พวกศัตรูในหมู่มิตรออกไปครับวันนี้ต้องแยกปลาออกจากน้ำครับต้องแยกครับแยกปลาออกจากห้องใครเหยียบเรือ2แคม3แคมครับไล่ให้ไปเลยครับลงน้ำลงทะเลไปเลยไม่เอาไม่งั้นครับจะไม่ถึงเส้นชัยชนะนะครับอย่าลังเลครับและอย่าไปรอขอความเมตตาจากพวกมันเด็ดขาดเห็นไหมครับทักษิณช่วยแทบตายทำดีแทบตายแล้วมันสนใจไหมกษัตริย์มันเคยเห็นคุณค่าของความดีทักษิณไหมครับสมัครเนี่ยครับนี่ครับเขาเรียกว่าขวาจับตัวพ่อเลยครับเป็นไงครับเจ้ามาใส่ยาพิษให้กินวันนี้ไม่ว่ายิ่งลักษณ์สมชายที่ผ่านมาทุกคนครับบทเรียนสำคัญเห็นอยู่แล้วฉะนั้นอย่าซ้ำอ้อยไอ้พวกมันกลัวตายหาไอ้โกติคนเดียวไอ้หมาน้อยคนเดียวครับมันยังส่งกองทัพเป็นไล่ล่าขนาดนี้ไม่ได้โอ้อวดตัวเองนะข้าวซอยไก่ครับขนาดผมมันทุ่มเงินไม่รู้กี่พันล้านเลยไล่งานผมถ้าพวกเรานะครับนะลุกขึ้นมาสัก100คนเนี่ยครับผมถามว่าแค่นี้มันก็กลัวเยี่ยวแตกนะครับไอ้ประยุทธ์มันธาตุไฟแตกแล้วไอ้บ้านี่มันเห่าหอนสำลอกสำลามแต่ละวันเห็นไหมครับคือความจริงมันไม่ยอมรับครับฉะนั้นวันนี้ครับไม่ว่าไอ้เหี้ยประยุทธ์ไอ้เหี้ยประวิตรไอ้คสช.ทั้งหลายพวกมึงนะครับไม่มีค่าในสายตาพวกกูหรอกครับที่เป็นนักต่อสู้เปลี่ยนระบอบที่เป็นนักต่อสู้หูตาสว่างครับพวกมึงไม่มีค่าเพราะพวกมึงคือขี้ข้ากษัตริย์มึงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของกูคู่ต่อสู้ของกูครับคือต้นตอของปัญหาประเทศชาตินั่นคือระบอบกษัตริย์ถ้าไม่มีกษัตริย์วันนี้ถ้าไอ้ภูมิพลนะครับไม่อนุมัติให้คสช.มามีอำนาจนะโดยถูกต้องนะรับรองได้ครับพวกมึงก็คือกบฏพวกมึงก็คือโจรแต่เพราะกษัตริย์กับพวกมึงมันสมสู่มันสมคบกันสมรู้ร่วมคิดกันครับหลอกชาวบ้านปล้นชาวบ้านมึงถึงอ้างว่ามึงมีกฎหมายมึงมีอำนาจนี่คือเรื่องจริงมันเกิดขึ้นครับผมใช้ภาษาผมง่ายๆนะครับซอยไก่ผมไม่ใช่นักวิชาการที่เกลียดอ้อมค่ายฉะนั้นที่มาที่ไปเรารู้อยู่แล้วว่าพวกมันนะครับตอนนี้ครับมันหนาวสันหลังอยู่แล้วมันถึงข่มขู่เราครับมันขู่แค่นั้นครับขู่แค่นั้นถามว่ามันขู่ผมเห็นกลัวมันที่ไหน
ที่ผมหลบไปหลบมาครับเพราะรักษาความปลอดภัยรักษาชีวิตให้รอดเพราะผมไม่มีบอดี้การ์ดผมไม่มี M16 ไม่มีอาก้าไม่มีลูกระเบิดไม่มี RPG ไม่มีรถถังแต่พวกมันมีทุกอย่างครับไอ้หมาน้อยตัวเดียวมันยังกลัวครับเห็นไหมครับข้าวซอยไก่บึ้มตรงไหนบึ้มตรงนี้หมาน้อยหมาน้อยหมาน้อยโกติแล้วเป็นไงเรื่องอาวุธครับเงียบไปเลยครับที่จับอาวุธที่อ้างว่าเป็นของผมคือทุกอย่างมันปัญญาอ่อนแม้แต่โรงพยาบาลครับโอออกข่าวเป็นอาทิตย์เป็นเดือนโกติเกี่ยวข้องโกติเกี่ยวข้องนี่คือมันกลัวผมขี้ขึ้นสมองข้าวซอยไก่นี่แค่ผมพูดอย่างเดียวอ่ะฉะนั้นผมบอกว่าถ้ามีคนอย่างผมเป็นร้อยคนขึ้นมาครับผมถามว่าชัยชนะเรามีแน่นอนเพราะพวกนี้มันขี้หดตดหายครับและทหารทุกวันนี้ทหารตุ๊ดทั้งนั้นโดยเฉพาะไอ้แดงนะครับอภิรักษ์คงสมพงษ์ไอ้นี่ตุ๊ดเรียกพี่เลยครับผมรู้จักมันดีครับเพราะผมเคยจับมันแก้ผ้าตอนที่ผมไปบุกไทยคมอ่ะไปยึดไทยคมคืนนะครับเหลือแต่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวครับนั่งรถฮอนด้ากับค่ายทหารครับเล่า11เจอมาแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับคือเราเป็นนักต่อสู้ที่มีประสบการณ์ปีนี้ผม49นะครับข้าวซอยไก่อายุอาจจะไม่เยอะแต่ว่าประสบการณ์ด้านการต่อสู้ไม่ใช่โม้คือเราอยู่มาตลอดแล้วเราลงมือไงเหตุการณ์เมืองไทยวันนี้ครับมันพิกลพิการไปหมดเจ้าครับมันครอบคลุมทุกวงการเห็นไหมครับสังฆราชครับนะครับถ้ามันไม่ให้เป็นก็เป็นไม่ได้ไปถามสมเด็จช่วงดูครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันครอบคลุมกระทั่งคนที่นับถือคนที่ศรัทธาเนี่ยคือศาสนาฉะนั้นวันนี้ครับถ้าพวกคุณทั้งหลายครับยังไม่ยอมพูดถึงต้นตอปัญหาของที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยว่าเมืองไทยมันล้าหลังมันถอยหลังทุกวันนี้เพราะระบอบเจ้าหรือกษัตริย์มันมีอยู่นะครับสู้ให้ตายก็ไม่ชนะคุณไม่ต้องไปด่าประยุทธ์ไอ้ประวิตรอะไรทั้งหลายหรอกครับไอ้พวกนี้มันขี้ข้ามันเศษเดนครับแต่ตัวการใหญ่คือกษัตริย์เห็นไหมครับข้าวซอยไก่วันนี้ครับมันอยากบินไปเยอรมันมันก็ไปมันอยากอยู่ไหนคืออยู่ไปมันเคยสนใจความทุกข์ความสุขของคนไหมคนไทยที่หมอบกราบมันคนไทยที่กราบตีมันนะครับมันเคยสนใจไหมครับมันมีแต่สร้างภาพตอแหลบังคับให้ดูข่าวสองทุ่มตลอดเวลาตอนนี้มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับพวกชั่วทั้งหลายเนี่ยครับพ่อมันก็ตายไปแล้วแม่มันก็ตายไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เหลืออีพระบรมเหลืออีเทพอีทัวปักอ้าอีซูซี่อีอุบลรักลูกหลานมันไม่กี่ตัวครับคนชั่วพวกนี้นะครับเด็ดหัวมันทีละคนดีครับเอาไว้ทำสร้างอะไรผมไม่ได้พูดอย่างเดียวนะครับซอยไก่แต่อุปกรณ์ผมยังไม่มีไม่พร้อมผมมีอุปกรณ์พร้อมเมื่อไหร่ครับนะผมฝึกคนเพิ่มเติมนิดหนึ่งผมบอกเลยครับผมไม่ทำแบบโรงพยาบาลเพิ่มกุดหรอกครับเพราะเราก็เป็นคนครับเรามีความรู้สึกนึกคิดไอ้ระเบิดโรงพยาบาลอย่างนั้นครับเราไม่ทำหรอกครับแล้วผมยังเชื่อว่าไอ้ลุงวัฒนานครับไม่ใช่พวกเราเพราะเท่าที่สืบทราบได้เนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่ว่าบางกรวยก็ดีผมเคยเข้าไปครับแล้วผมโดนล้อมกรอบตอนที่ผมคงมีภาพดูไปดูได้ไปกด Google ดูครับโกติโดนล้อมกรอบที่กฟผ.นะผมไปเอาข้าวเอาน้ำเอาปลากระป๋องที่เขาบริจาคให้กฟผ.จะไปช่วยชาวบ้านที่อยุธยาที่น้ำท่วมตอนนั้นผมเอารถจี๊ปแลนด์โรเวอร์คันสีแดงไปขนผมโดนล้อมกรอบทางการไฟฟ้าขนาดไปช่วยคนครับฉะนั้นผมดูแล้วทําแม่งมันเตรียมพร้อมเหลือเกินมีเหมือนที่มันเล่นงานผมน่ะข้าวซอยไก่เจออาวุธปืนมีโลโก้สหพันธ์ไทยพร้อมแล้วมันบอกว่าฝังมา3ปีแล้วองค์การเลือกตั้งตอนนั้นตั้งได้แค่3เดือนน่ะแกนี่ก็เหมือนกันผ้าแดงๆผ้าแดงๆก็ชัดเจนมีผ้าแดงและมีนาฬิกาทักษิณด้วยแล้วลุงวัฒนานี่คือไม่สะทกสะท้านน่ะไม่สะทกสะท้านเลยครับผมไม่ได้มองว่าเชิงชมผมว่าเป็นเกมของพวกมันเพราะพวกมันทรยำได้ทุกแบบก็ขนาดไอ้เบสิกมันฆ่าคนครับนะยังบอกไม่ผิดครับแต่จตุพรมึงผิดเพราะมึงว่าคนของกูว่าผิดมึงว่าคนของกูว่าเลวมึงต้องติดคุกลุงวัฒนานะครับเป็นคนกอพอผมเชื่อว่านะครับผมมั่นใจว่างานนี้ครับต้องมีงานแน่นอนเพราะสังเกตจากการแถลงข่าวมีการตบบ่าตบไหล่มีการสนิทสนมกับนายตำรวจแล้วข่าวก็เงียบไปเพราะหนึ่งเข้าซอยไก่ครับพอมีข่าวปุ๊บขบวนการโกติมีเอี่ยวตลอดเหมือนต้องการดึงผมให้ออกจากรูตอนนั้น
พราะฉะนั้นวันนี้ครับมันทำได้ทุกอย่างมันฆ่าคนยังฆ่าได้ฉะนั้นไอ้ตอแหลสร้างภาพนี้ครับมันทำได้ทุกอย่างแล้วผมมั่นใจว่ากฟผ.เนี่ยมันไปที่ฆ่ากษัตริย์เยอะมากเพราะผมโดนมาเองครับมันดูทะแม่งครับงานนี้ทราบว่าวันนี้ครับจะมีการฟ้องร้องผมว่าเอาไปเลยครับเอาเลยครับเอาให้พอครับพวกมึงจะเล่นงานยังไงก็เล่นไปครับเพราะตอนนี้พวกมึงมีอำนาจเข้าซอยไก่นะครับทีมงานทั้งหลายคุณต้องระวังนะเพราะวันนี้นะครับถ้าโดนเมื่อไหร่ครับมันเล่นงานจมเขี้ยวมันมีอำนาจและอำนาจที่มันใช้ครับทั้งปลาเถื่อนถอยสารพัดฉะนั้นครับอย่าไปร้องขอความเมตตาอย่าไปร้องขอความเป็นธรรมจากมันไอ้คนระยำพวกนี้ครับมันมีทางเดียวครับนะครับแรงมามันต้องแรงไปครับเด็ดหัวได้ก็ต้องเด็ดหัวครับเอาไว้ไม่ได้ครับมันหนักแผ่นดินสถานการณ์การต่อสู้ผมไม่ใช่ผู้แบบรุนแรงนะครับแต่มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับวันนี้เศรษฐกิจเสียหายย่อยยับครับมากมายมหาศาลมากมายมหาศาลครับพวกเราสูญเสียโอกาสนะครับด้านเศรษฐกิจครับมากมายครับคนไทยครับความสุขลดน้อยลงมากๆเรื่อยๆยิ่งอยู่นานวันครับยิ่งความระยำเร็วมากขึ้นฉะนั้นการที่ชักชวนคนไปเลือกตั้งก็ดีการที่ชักชวนคนไปให้กำลังใจคนนั้นคนนี้ก็ดีผมบอกได้เลยครับผมไม่เห็นด้วยแต่ผมเห็นด้วยถ้าชักชวนคนทั้งหลายที่มีความคิดเดียวกันอุดมการณ์เดียวกันที่เกลียดชังไอ้พวกคสช.เกลียดชังประชาธิปัตย์เกลียดชังพวกกษัตริย์เกลียดชังพวกเจ้าทั้งหลายครับชักชวนกันไปแล้วครับรวบรวมกำลังครับล้มล้างมันครับผมเอาด้วยวันนี้ครับไม่ต้องให้กำลังใจกันแล้วครับเพราะพวกเราครับมันกำลังใจของเราเลยครับมันให้จนพวกเรามีความแข็งแกร่งเราโดนบั่นทอนจิตใจมานานครับเข้าซอยไก่โดนซ้ำแล้วซ้ำเล่าความอายุติธรรมที่พวกเราได้รับครับโดนมาตลอดฉะนั้นครับวันนี้มันมีทางเดียวก่อนที่จะให้พูดคุยเปิดสายนะครับข้าวซอยไก่ครับก็จะบอกพี่น้องตรงนี้ว่าพวกเรานะครับไม่ใช่คนไม่สู้แต่พวกเรายอมจำนนให้มันกดขี่ต่างหากพวกเราไม่ยอมลุกสู้ครับฉะนั้นวันนี้พวกเราที่นี้คือคนที่คิดว่าเราพึ่งพาได้นั่นคือแกนนำนปช.นั่นคือพรรคเพื่อไทยนะครับที่เราคิดว่าเขาจะสู้แต่พอเกิดรัฐประหารครับเงียบกริบแต่คนที่สู้คุณสื่อสั่งไล่ล่าไล่ฆ่าพูดแล้วเจ็บใจครับเพราะอย่างที่บอกผมนี่โดนคนที่เล่นงานผมก็คือสสเพื่อไทยโดนนายกยิ่งรักครับสั่งจับผมข้อหา112ฉะนั้นเรื่องนี้ครับไม่มีทางครับที่ผมจะสู้เพื่อทักษิณยิ่งรักครับผมไม่สู้เพื่อเขาผมไม่ได้สู้เพื่อทักษิณเพื่อยิ่งรักผมไม่ได้สู้เพื่อใครนั้นผมสู้เพื่อประชาชนคนไทยที่มีความคิดเดียวกับผมอุดมการณ์เดียวกับผมลุกขึ้นมาล้มล้างกษัตริย์ล้มล้างขี้ข้าของมันผมจะสู้เพื่อคนนั้นครับผมยอมตายเพื่อคนพวกนี้ครับแต่ถ้าใครครับสู้เพื่อรักเลือกตั้งสู้เพื่อพาพี่น้องไปกราบตีนมันไปเป็นผู้ใต้ตีนมันครับมึงกับกูศัตรูกันชัดเจนอย่างนี้นะครับข้าวซอยไก่ครับผมครับผมขอผมอาจจะเลยเวลานิดนึงขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเวลาน้อยก็เอายินดีครับที่จะคุยกับพี่น้องครับครับก็โทรมาได้เลยนะครับครับก็ช่วงที่โทรศัพท์ไม่คืออย่างนี้นะครับผมต้องขอบพระคุณพี่น้องที่สนับสนุนในการต่อสู้นะครับก็อย่างที่เรียนกันไว้นะครับที่พี่น้องถามข้อมูลคุณลุงก็ดีข้อมูลคนนั้นคนนี้ในทีมงาน5คนไม่ว่าขุนทองแยมมี่เหนียวมะม่วงหรือยังบัตรหรือว่าสุรสามหลวงคือต้องบอกว่าคือเราแยกกันอยู่ครับข้าวซอยไก่มันอยู่คนละที่คนละประเทศฉะนั้น1ที่ไม่ติดต่อเพราะว่าเราไม่รู้ว่าระหว่างการสื่อสารกันเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภัยมากขนาดไหนคือจริงๆแล้วเราอยากแยกกันอยู่ครับแต่ว่าปั๊บผมเนี่ยครับบอกแล้วว่าผมมันเป็นเป้าใหญ่ที่มันเล่นงานฉะนั้นเพื่อไม่ให้ทีมงานที่ร่วมงานกับผมเดือดร้อนเพราะผมนะครับใครไม่กลัวตายครับมาอยู่กับผมผมก็ยินยอมรับเพราะฉะนั้นวันนี้ถึงได้อยู่กับสหายประเด็จนะครับนะอยู่ตามป่าตามเขาตามที่เราคุ้นเคยเพราะสหายประเด็จเขาเป็นอดีตสหายเก่านะพื้นที่หลายๆพื้นที่เขาคุ้นเคยแล้วก็มีพรรคพวกอยู่ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมก็มีแนวร่วมนะมีมวลชนที่เป็นกลุ่มที่เคยร่วมสู้กับผมตามจุดต่างๆก็ประสานงานกันฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่ได้เล่นตัวครับผมไม่ได้ต่อทางไลน์ทางใครทั้งนั้นเพิ่งจะเปิดขึ้นมา
แล้วไม่จำเป็นก็จะไม่คุยกับใครมากนะฮะก็ขอความกรุณาตรงนี้ว่าอย่างอนอย่าโกรธผมเลยครับที่ขอไลน์คนนั้นขอเบอร์คนนี้ครับที่ผมให้ไม่ได้เพราะผมไม่รู้จริงๆนะครับผมมีเท่าที่มีฉะนั้นผมก็คือถ้าพี่น้องจะติดต่อผมก็ติดต่อตรงนี้ส่วนคนอื่นก็ลองหาดูนะครับแต่ว่าองค์การสหพันธไทยนะ7คนของเราครับยังเดินมุ่งมั่นต่อไปครับเข้าซอยไก่เราแยกกันตีมันครับนะแยกกันตีมันครับนะเอาที่ถนัดผมถนัดลบกับสายประดิษฐ์ผมถนัดลบนะถนัดสู้กับมันทุกรูปแบบก็ตรงนี้ส่วนคุณลุงก็อายุมากแล้วก็อยู่อีกสถานึงครับไปทอยแอร์วอลไปนะครับนี่คือความจริงที่เราทำอยู่ฉะนั้นวันนี้ครับการต่อสู้ก็แบ่งหน้าที่กันผมยังมีความมุ่งมั่นไอ้ผมเนี่ยถนัดทุกรูปแบบครับมึงมีดมามือปืนมาระเบิดมากูเอามึงหมดมึงบัดมากูก็ต่อยได้ครับฉะนั้นเราพร้อมที่สู้ทุกรูปแบบแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องครับที่สนับสนุนในการทำงานตรงนี้มากๆขอบคุณข้าวซอยไก่ด้วยนะครับที่เป็นสื่อกลางประสานมานะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าช่องต่างๆที่จะให้ผมออกอากาศด้วยโทรมานะครับเพราะผมจะไม่โทรหาใครครับหนึ่งที่ไม่โทรเพราะว่าหนึ่งช่วงที่เดินป่าช่วงที่ทำงานอยู่นะฮะสมาธิเราอยู่ตรงนี้แต่ถ้าโทรมาผมรับทุกคนนะครับถ้ามีอินเทอร์เน็ตผมรับหมดนะครับฉะนั้นยินดีรับสายทุกท่านที่โทรเข้ามาครับอยู่ที่ว่าพวกท่านที่โทรหาผมท่านมั่นใจหรือยังว่าท่านปลอดภัยนะครับเพราะผมเนี่ยมันตัวอันตรายนะผมมันตัวเหี้ยฉะนั้นก็ขอพูดตรงๆอย่างนี้นะครับข้าวซอยไก่ครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมีใครเรียกเข้ามาเชิญเลยครับยังไม่มีเลยไม่มีไม่เป็นไรไม่มีผมพูดต่อครับคุยต่อครับทีนี้สถานการณ์วันนี้ครับคือต้องพูดตามจริงว่า เป็นงานที่หนักมากๆในการทำมวลชนรู้ครับคนที่สู้ส่วนใหญ่ก็คือ อยู่หน้าซีบอกหรือว่าอยู่ทางตรงนี้แต่คนที่พร้อมที่จะลงมือกับผมนะนอกจาก 8-900 คนที่คุยกันนะครับที่ฝึกฝนจบแล้วครับการที่หาแนวร่วมตรงลักษณะอย่างผมนะครับมันหายากครับข้อซอยไก่หนึ่งคุณต้องอดทนคุณต้องสละไม่ว่าคิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงเมียนะครับที่สำคัญครับคุณต้องยอมทนได้กับความลำบากทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นเพราะวันนี้พวกเราสู้โดยลำพังสู้โดยลำพังในฐานะประชาชนในฐานะนักรบของประชาชนนะครับเราไม่มีเครื่องแบบไม่มีดาวนบ่าไม่มีโลโก้อะไรครับแต่เรามีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวบริสุทธิ์นั่นคือคิดดีทำดีสู้เพื่อชาติบ้านเมืองเท่ากันฉะนั้นสมาชิกลักษณะอย่างนี้ก็บอกข้าวซอยไก่ได้เลยว่าหายากนะครับบางคนเข้ามามีข้อแม้อย่างนั้นอย่างนี้ข้อหนึ่งเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วต้องตัดขาดจากการสื่อสารต่างๆเพราะนะครับเราเน้นเรื่องความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งนะ safety first บางคนก็ทนไม่ได้ครับอยากเล่นโทรศัพท์เล่นไลน์ซึ่งผมเข้าใจฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจมาร่วมสู้กับสหายมาน้อยครับต้องเด็ดเดี่ยวแล้วก็เด็ดขาดนะผมยินดีต้อนรับหมดครับสำหรับแนวร่วมที่มีอุดมการณ์แบบนี้นะครับแต่วันนี้ก็กำลังรวบรวมผู้คนได้เพิ่มอีกชุดหนึ่งนะครับข้าวซอยไก่บอกให้พี่น้องชื่นใจนิดหนึ่งที่ช่วยมานะครับพี่น้องเข้าใจว่าคือไม่ได้ช่วยเหลือสหายหมาน้อยนะครับที่ผ่านทางไลน์สหายประเด็จนะครับเพราะว่าผมต้องเรียนพี่น้องว่าผมไม่มีเอกสารใดๆที่จะติดต่อในเรื่องเงินเรื่องทองไม่ว่า ATM หรือธนาคารหรือว่าอะไรผมไม่มีทั้งนั้นเพราะว่ามันไล่ออกจากความเป็นคนไทยแล้วครับผมมีพาสปอร์ตมีประชาชนครับแต่มันไล่แล้วครับมันไล่ผมออกจากความเป็นคนเลยไม่มีเอกสารใดๆฉะนั้นก็เลยต้องให้สายประเด็จเป็นคนทำหน้าที่แทนตรงนี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายวนาใช่ไหมไม่ใช่เอ๊ะทำไมไม่พูดนายวนาหรือเปล่าผมจำเสียงพี่น้องได้เลยนะใช่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เสียงผมใช่นายวนาหรือเปล่าใครเนี่ยไม่ใช่ครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงข้าวซอยไก่ผมไม่ได้ยินเสียงครับครับเดี๋ยวนะเชิญครับพูดเลยครับผมฟังอยู่ครับนี่เสียงไม่ออกฮัลโหลครับเชิญเลยครับเดี๋ยวครับผมฟังอยู่เดี๋ยวขอปรับแป๊บนึงครับเสียงไม่ออก งวดที่แล้วชัดเจนฟังได้เดี๋ยวสายมาน้อยคุยไปก่อนเลยครับ
ครับผมถึงไหนละคืออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำใจพี่น้องที่ช่วยเหลือมานะครับก็อยากจะให้มาทางทางผมบ้างคือหนึ่งถ้าผ่านทางนู้นเพราะว่าเราแยกกันอยู่หนึ่งมันต้องเสียค่าโอนหลายต่อก็ขอให้พี่น้องติดต่อสายพระเดชไปเลยนะครับเพราะถ้าช่วยมาครับไม่ได้ช่วยสายมาน้อยช่วยแนวร่วมเราครับเมื่อเราลงพื้นที่นะครับข้าวซอยไก่นะฮะแนวร่วมบางคนครับไม่ใช่ว่าคนมีรถกระบะขับไม่ใช่ว่าคนมีมอเตอร์ไซค์ขับเขาก็ต้องจ้างรถมาเจอกันมาพบกันนั่งรถสองแถวมาเจอกันทุกอย่างเราก็ช่วยเหลือกันตรงนี้ฉะนั้นทุกสลึงทุกบาทที่ช่วยครับมีคุณค่ามากๆมีประโยชน์มากๆครับตอนนี้พี่น้องอาจจะไม่เห็นจับต้องได้นะครับแต่นะครับวันเวลาครับผมบอกตลอดว่ามันจะพิสูจน์เองว่านะครับใครทำจริงใครสู้จริงใครตอแหลสร้างภาพใครหลอกลวงชาวบ้านที่นะครับจะหาความสุขส่วนตัวนะครับก็ขอให้ย้ำคราวนี้ว่าขอให้มั่นใจแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับน้ำใจทุกท่านที่สนับสนุนมามีพี่น้องน้อยอกน้อยใจบอกว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อถึงมั่งผมก็ขอโทษนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับจับไม่ได้อย่างนายวนาพอได้ยินเสียงผมคิดว่าใช่เขานะคุณป้าคุณป้าวนาญี่ปุ่นอย่างเงี้ยผมก็จำได้นะครับเขาซอยไก่ผมจำได้นะครับไม่ใช่ผมจำไม่ได้นะพี่น้องอิตาลีนะครับแม้แต่คุณยายแช่มนะฮะยายแช่มภูไทยครับผมจำได้ฉะนั้นก็คืออย่างอนเลยครับอย่างอนเลยครับก็คือให้ผมถือว่ามันไม่ใช่ 100% แล้วหนึ่งการที่มานั่งพูดแล้วมานึกถึงพี่น้องเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งพูดอย่างเดียวครับก็ต้องระวังก็ต้องระวังอยู่นะครับข้าวซอยไก่คือเราก็ไม่รู้ว่านะครับเสียงนี้คนที่เดินไปเดินมาหรือคนที่รับรู้เนี่ยเป็นใครหรือเปล่าก็ไม่ทราบวันนี้ต้องระวังตัวทุกผีก้าวก็ขอให้ใจเข้าใจในการต่อสู้นะครับพี่น้องครับทีนี้ผมขออนุญาตพูดถึงนิดนึงอีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเราพูดที่แล้วลืมอย่างตัวอย่างความเลยยำของเจ้าที่มันไม่สนใจบาปบุญคุณโทษเหตุการณ์พี่น้องวัดธรรมกายครับนั่นชัดเจนที่สุดครับเข้าซอยไก่วัดธรรมกายหรือวัดใหญ่เป็นวัดที่สร้างคนให้เป็นคนดีของสังคมสร้างคนที่ไม่มีคุณภาพสร้างคนที่ขี้มักขี้เหล้าเมายาครับให้เป็นคนดีของพ่อแม่ให้เป็นคนดีของสังคมเมืองไทยนะครับวัดมีแต่ให้ครับผมไม่ใช่ลูกศิษย์ของหลวงพ่อโดยตรงครับแต่ผมเห็นการแนวทางการสั่งสอนและผมชื่นชมมากๆแต่เพราะความอิจฉาตาร้อนของวัดธรรมกายนะครับที่มีต่อหลวงพ่อเห็นไหมครับระบอบกษัตริย์วันนี้กษัตริย์ไทยที่ชื่อรัชกาลที่10ไอ้เหี้ยตัวนี้ครับเป็นคนสั่งการบุกวัดธรรมกายครับแต่คนในวัดธรรมกายบางส่วนก็ยังหลงไหลได้ปื้มคิดว่าไม่ใช่กษัตริย์คิดว่าไม่ใช่ท่านไปขึ้นป้ายชูอยู่บนในวัดนี่คือความจริงที่มันฟังแล้วทุเรศวันนี้วัดธรรมกายครับโดนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะพวกคุณยังไม่รู้สึกอีกแล้ววันนี้คุณโดนเจ้าเล่นงานมาตลอดเวลาเพราะอิจฉาความศรัทธาอิจฉาความศรัทธาของหลวงพ่อที่ญาติโยมที่ลูกศิษย์มันมีทั่วประเทศมีทั่วโลกทั่วเมืองไทยหลั่งไหลมาเคารพท่านนี่แหละครับเพราะเจ้าเนี่ยครับมันไม่เคยเห็นใครดีกว่ามันไม่ได้ครับเห็นใครดีไม่ได้เห็นใครได้ไม่ดีครับมันต้องเล่นงานฉะนั้นวันนี้วัดธรรมกายครับพวกคุณนะครับที่ยังนิ่งอยู่ครับไม่ใช่นิ่งนะครับมันยังเล่นงานอยู่ตลอดเวลาครับมิกไม่นานครับปราณูรูปใหญ่จะลงที่วัดอีกรอบหนึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นผมรู้ว่าผมพูดให้ตายนะครับพี่น้องก็ไม่ฟังผมแม้แต่เข้าไปช่วยตอนนั้นครับเอาตัวเกือบไม่รอดฉะนั้นวันนี้พูดให้ฟังไม่เชื่อครับไม่เป็นไรแต่พูดให้รับรู้ว่าวันนี้ครับถ้าเอาความศรัทธาตรงนั้นความสมาธิตรงนั้นความรอบรู้ตรงนั้นความมีสติตรงนั้นมาแปลเปลี่ยนเป็นแนวร่วมรวบรวมครับร่วมกับพี่น้องที่รักชาติบ้านเมืองที่รักประชาธิปไตยไม่รักกษัตริย์ไทยนะครับผมเชื่อเลยครับศักยภาพพี่น้องชาววัดธรรมกายนะครับฝ่ายเสนาธิการต่างๆฝ่ายมันสมองต่างๆแม้แต่ข้าวของเครื่องมือเครื่องใช้ครับมีพร้อมสมบูรณ์ครับที่จะปักหลักกับมันได้ครับใช้เป็นจุดศูนย์รวมได้ครับในการล้มล้างกันระบอบกษัตริย์ได้ทำได้แน่นอนครับวันนี้ผมเสียดายโอกาสที่ผมโดนไล่ออกจากเมืองไทยมาก่อนมาไวเหลือเกินฉะนั้นการที่เขาไปถึงตั้งมั่นเข้าไปบางครั้งครับเข้าซอยไก่นะครับก็ต้องระวังหน้าระวังหลังผมไปทั่วหมดแล้วครับเขาไม่รู้หรอกครับทั้งอีสานเหนือทั้งใต้จนถึงภาคโน้นครับ
ชียงมูลเชียงใหม่ช่วงที่ผมไม่ได้ออกอากาศผมเดินทางเข้าไปครับผมเสียดายโอกาสที่หนึ่งกว่าจะทำความเข้าใจเขากว่าจะนั่งพูดเขาครับต้องใช้เวลานานแล้วพอพูดจบพูดเสร็จชาวบ้านจะถามว่าไม่มีค่ารถไปหาไม่มีค่ารถเมล์ไปนั่งคุยกันตรงนี้มีเยอะครับเข้าใจครับว่าวันนี้ครับพี่น้องต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไกลๆแสนไกลไกลพื้นที่ทุกคนครับมันมีความอยู่ยากลำบากอยู่แล้วแล้วมาเจอรัฐบาลที่เหี้ยอย่างนี้ครับยิ่งความยากลำบากพี่น้องนี่จุดนึงครับผมไม่เอ่ยจังหวัดเขาทำสับปะรดครับแต่ก่อนเขาขายได้6บาท5บาท7บาท12บาทวันนี้ครับขายได้บาท50ครับข้าวซอยไก่คือเขาไม่อยากตัดเลยครับใครอยากตัดตัดไปครับปล่อยให้เน่านี่คือสิ่งไม่เกิดขึ้นครับมันมีอีกจุดนึงนะฮะไอ้เรื่องยางมันเรื่องปกติแล้วอีกจุดนึงพี่น้องเขาขายข้าวโพดเขาปลูกข้าวโพดเพราะเป็นภูเขาปลูกข้าวโพดได้อย่างเดียวข้าวอื่นข้าวอย่างอื่นไม่ขึ้นเขาเคยขายได้มีราคาครับความหวังเขามีครับมาเจอ 2-3 ปีมานี้ครับรายได้เขาลดลงลดลงทุกอย่างครับมันถอยไปหมดครับไม่ว่าในกรุงเทพไม่ว่าต่างจังหวัดฉะนั้นเราเข้าใจจุดนี้การทำงานการพบพี่น้องการลงพื้นที่พบมวลชนครับมันถึงเต็มไปด้วยความยากลำบากเพราะหนึ่งเราไปมีอย่างเดียวครับคือมือ10นิ้วและพนมขึ้นครับข้าวซอยไก่สวัสดีครับพี่สวัสดีแม่ครับฉะนั้นการทำงานตรงนี้ถามว่ายากไม่ยากแต่ว่าท้อไหมไม่ท้อยิ่งเจอปัญหามากครับยิ่งอดทนแต่เล่าสภาพการต่อสู้ให้รับรู้ว่าวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายท่านนั่งฟังในห้องแอร์นะท่านนั่งฟังไปด้วยจิตวายไปด้วยจิตเวไปด้วยหรือว่าอะไรก็ตามครับเราไม่ว่าครับแต่ขอเล่าสภาพว่าวันนี้พวกเราที่ออกมาสู้ตรงนี้นอกจากหาความเป็นคนหาตนเองไม่จริงครับเพราะวันนี้มันไล่เราออกจากความเป็นคนนะไม่มีสัญชาติไม่มีเชื้อชาติครับไปไหนก็ไม่รู้เป็นใครก็ไม่รู้แต่พวกเราก็ยังอดทนอยู่ครับนะการทำงานการติดต่อลำบากมากๆนะแม้แต่ซื้อข้าวซื้อของก็ลำบากต้องหันฉะนั้นตรงนี้เอาความลำบากตรงนี้ครับมาเล่าให้ฟังครับแต่เรากองไว้ครับข้าวซอยไก่ทุกอย่างที่ลำบากครับเรากองไว้หมดนะครับใช้ความลำบากตรงนั้นครับมาแปลเปลี่ยนพลังครับในความอดทนในการสู้กับมันวันนี้กษัตริย์ไทยครับรัชกาลที่10เห็นไหมครับมันเอื้อประโยชน์ต่างๆให้กลุ่มเครือข่ายของมันวันนี้เงียบไปแล้วครับมีข่าวออกมานิดเดียวในเรื่องหอคอยครับหอคอยอะไรชมเมืองครับข้าวซอยไก่ได้ยินไหมครับครับข้าวซอยไก่รู้ใช่ไหมครับข้อมูลเรื่องหอคอยชมเมืองน่ะอ๋อครับเห็นไหมครับคือมันเอื้อประโยชน์กันหน้าด้านได้ที่ตรงนั้นที่ราชพัสดุราชพัสดุก็คือที่ของราชาใช่ไหมของราชาแล้วมันที่ตาบอดแล้วเป็นยังไงครับเอื้อประโยชน์ให้กับซีพีสมหัวกันครับร่วมกันนี่คือตัวอย่าง World Trade Center ก็เอื้อประโยชน์กันนี่คือในกรุงเทพครับฉะนั้นครับอย่าหวังว่ามันจะสนใจคนรอบนอกคนต่างจังหวัดวันนี้การสร้างทางต่างๆการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแม่งรวมอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวรวมอยู่ได้หมดฉะนั้นวันนี้ครับที่ผมต้องเดินทางเหนือจดใต้ใต้จดเหนือครับอีสานถึงเหนือเนี่ยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เรารู้ว่าการต่อสู้พวกเรานะครับไม่ใช่คนในกรุงเทพคนในกรุงเทพบางส่วนครับผมเชื่อใจนะครับแต่ส่วนน้อยแต่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าเราทำการเมืองทั้งการทหารครับควบคู่กันไปครบ70กว่าจังหวัดที่เราตั้งเป้าไว้ครับอาจจะตัด14จังหวัดภาคใต้ครับเพราะผมไม่ได้ลงไปผมเอาที่จังหวัดที่มีเป้าหมายในการทำงานแล้วสำเร็จง่ายโดยเฉพาะภาคอีสานตอนนี้ผมยังเดินไม่ทั่วครับ20จังหวัดไปเฉพาะจังหวัดที่คิดว่าปลอดภัยแต่วันนี้ครับคนไทยนะครับภาคอีสาน20จังหวัดภาคเหนือนะครับ10กว่าจังหวัดผมเชื่อว่าถ้ากลุ่มพวกนี้นะครับให้ความร่วมมือและให้ความร่วมใจครับมั่นคงมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่านะครับเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับบรรลุแน่นอนเข้าใจได้ยินไหมครับครับผมผมมีเสียงสะท้อนมาบอกเลยงงไม่เป็นไรครับลายไม่เป็นไรนะมันใช้การไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่ได้คิดทำการเมืองว่าหรือการต่อสู้ว่าเฉพาะในกรุงเทพเราถึงใช้ด้วยการว่าป่าล้อมเมืองนะครับนั่นคือต่างจังหวัดครับล้อมเข้ามาไม่ล้อมในกรุงเทพครับคือล้อมระบบประสาทเพราะคนอยู่ตรงไหนก็สู้ตรงนั้นวันนี้ผมจะไม่
ขนคนเข้ากรุงเทพนะครับไม่ตั้งเวทีปราศัยนะครับไม่มีแห่แหนครับนะการทำงานนะครับ800-900คนที่นะอบรมกันไปนั่นคือนะครับมุดดินลงพื้นที่นะครับทำงานเงียบๆนะผลงานตอนนี้ไม่ปรากฏไม่เป็นไรแต่ผลงานมันจะปรากฏเมื่อวันที่เรานัดหมายพร้อมเมื่อนั้นฉะนั้นสิ่งนี้ครับจำเป็นมากๆนะผมต้องการอาสาที่คิดนะครับสู้จริงจังครับไม่สู้แล้วก็หยุดแล้วก็ไม่มีห่วงใดๆทั้งสิ้นนะครับคือตรงนี้ครับต้องสละจริงๆและอย่าต่อว่ากันนะครับมึงชวนกูมามึงชวนกูไปไม่เอานะถ้าอาสามาแล้วครับนะก็ต้องสู้สุดลิ้นที่ประตูถอยไม่ได้ครับเพราะเมื่อร่วมกันแล้วครับอยู่แคมป์เดียวกันอยู่ค่ายเดียวกันแล้วความลับนะเรามีในกลุ่มเดียวกันฉะนั้นถ้าไม่จบหลักสูตรครับหรือไม่จบหลักสูตรที่ฝึกฝนครับออกไปไม่ได้ฉะนั้นต้องรู้กฎข้อนี้นี่คือสิ่งที่ผมทำขึ้นมาตลอดและวันนี้ครับผมบอกข้อซอยไก่ได้เลยที่ผ่านมาครับไม่เคยมีใครขอกลับบ้านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นะครับน่าปลื้มใจและน่าชื่นชมมากๆทุกคนครับนะครับอดทนแม้แต่บางคนทุกคนนะครับมีญาติส่งข้าวส่งอาหารนะส่งประแดกประลาครับมาร่วมด้วยครับนั่นคือนิมิตหมายดีในการต่อสู้ฉะนั้นวันนี้ครับ ขออนุญาตเรียนพี่น้องตรงนี้ว่าถ้านะเราทำงานลงมืออย่างจริงจังนะครับพบปะกันอย่างจริงจังแล้วก็เก็บความลับให้เป็นนะครับเอาวิธีการที่ใช้ในป่ามาใช้ในเมืองได้ครับดัดแปลงประยุกต์ได้นะการสำเร็จครับมันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะวันนี้ประสานงานนะครับเรามีเครื่องมือสื่อสารชั้นหนึ่งนั่นคือทั้งไลน์ทั้งสกายหรืออะไรก็ตามที่ใช้กันได้ซึ่งหนึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะซ่อนยังไงจะรักษาความปลอดภัยยังไงเรื่องนี้ครับจำเป็นมากๆฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมสหายมาน้อยขออนุญาตเรียนพี่น้องว่าขอให้ตั้งมั่นนะครับในอุดมการณ์ที่ตั้งไว้ครับชัดเจนและมั่นคงนะครับที่ท่านตั้งไว้ครับว่าวันนี้ครับเราจะสู้สุดลิ้นที่ประตูไม่ใช่ว่านะครับหัวแข็งหรือว่าไม่ใช่ไม่ฟังใครครับวันนี้ครับเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าศัตรูครับของประเทศชาติศัตรูที่ทำลายความสุขศัตรูที่สร้างความแตกแยกให้พวกเราเป็นเหลืองเป็นแดงเป็นนปช.เป็นกปปส.เป็นพันธมิตรก็คือกษัตริย์ไอ้เหี้ยตัวนี้ครับคือตัวการใหญ่ที่ทำลายคนไทยทั้งเป็นเพราะมันไม่ใช่คนไทยมันไม่ใช่คนไทยครับมันเป็นสัตว์นรกครับที่ผุดมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งแม่มันทั้งลูกมันทั้งตระกูลมันทั้งหมดฉะนั้นครับต้องล้มล้างมันให้ได้นะถามว่ามึงพูดอย่างนี้ครับล้มไม่ได้ครับล้มได้เมื่อไหร่นะมึงพูดอย่างนี้เพ้อเจ้อหรือเปล่าครับผมบอกได้เลยครับไม่เป็นไรครับใครจะดูถูกใครจะเหยียดหยามครับช่างแม่งมันนะใครจะขัดแข้งขัดขาใครจะด่าใครจะกล่าวหาช่างมันครับผมเชื่อว่าตราบใดที่ความมุ่งมั่นตราบใดที่ความมีความมั่นคงนะครับในทางการต่อสู้ชัยชนะรออยู่แน่นอน100%มั่นใจตรงนี้ครับผมอยากจะคุยพี่น้องนิดนึงครับข้าวซอยไก่มีเวลาโอนี้โอมีครับครับเชิญเลยครับตอนนี้ลายอีกตัวมันใช้ไม่ได้ครับก็งั้นก็ให้มาไม่เป็นไรเดียวไปเลยครับดีดีไม่เป็นไรครับก็ไออย่างนี้เดี๋ยวพี่มาต่อว่าผมทีหลังไม่ได้นะ ผมคือบางคนยังคิดว่าผมจัดรายการสดแล้วทำไมไม่ให้คุยด้วยทำไมไม่เปิดสายด้วยฉะนั้นให้ข้าวซอยไก่อธิบายนะครับอธิบายกับพี่น้องก็แล้วกันโอเคครับคือเริ่มต้นตรงนี้นะครับสำหรับแนวทางการต่อสู้เนี่ยคือผมจะสู้แบบไม่ตอแหลไม่ดัดจริตนะครับถามว่าที่ใช้คำว่ามีเพื่อนมีฝูงไหมหรือที่มันชอบกล่าวหาว่ากองกำลังครับมันต้องมีครับไม่มีการต่อสู้ที่ไหนไม่มีการล้มล้างรัฐบาลหรือไล่ทรราชที่ไหนครับที่ไม่มีใช้กองกำลังใช้ทุกอย่างครับแม้แต่พวกมันครับที่เข้ามารับประหารมันก็ใช้กำลังทหารเกณฑ์ใช้กำลังอาวุธเข้ามาไม่งั้นเราก็ไม่ยอมฉะนั้นเหมือนกันครับแนวทางสันติก็มีครับแต่ว่าต้องยอมรับจริงว่าถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้พี่น้องที่กำลังนั่งประชุมอยู่พี่น้องที่กำลังสัมมนาอยู่ในแนวทางล้มระบอบที่เราให้เอกสารไปถามว่าถ้าไม่มีคนเฝ้าประตูไม่มีคนดูรอบๆเขาจะปลอดภัยไหมเขาจะมั่นใจไหมนั่นก็คือกองกำลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับมันต้องมีครับซึ่งแนวทางนี้ผมกับสหายพระเดชเห็นด้วยแล้วก็นะครับสอดคล้องกันว่าเราต้องทำควบคู่กันไปนะครับทั้งทหารทั้งการเมืองการทหารทางการเมืองฉะนั้นวันนี้การทหารก็มีการเมืองก็มีการเมืองครับคุณลุงสนับสนุนทีมงานก็ทำอยู่และหลายท่านก็ทำอยู่แต่การทหารครับในนามครับนักรบประชาชนครับต้องมีครับตรงนี้
มันต้องใช้นะครับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอดีตนายทหารต่างๆนะฮะอดีตนายตำรวจอดีตรปภที่เคยเป็นทหารเกณฑ์กลุ่มคนพวกนี้นะครับจำเป็นมากๆพูดตรงนี้ขึ้นมาครับเพราะวันนี้ครับข้อมูลข่าวสารนะมันเร็วมันชั่วยังไงครับนะรายการพี่น้องครับเราพูดกันอยู่แล้วผมจะไม่โจมตีหรือว่าไม่พูดถึงคสช.มากเท่าไหร่ครับเพราะรำคาญมันไม่มีค่าแต่วันนี้พูดถึงต้นตอปัญหาคือระบบกษัตริย์นะที่มันกว่าที่มันกดขี่ข่มเหงเรามานานที่มันเอารัดเราเปรียบเรามานานนะกอบโกยทรัพยากรธรรมชาติเรามานานวันนี้ระบบกษัตริย์ที่มันกล้าแข็งที่มันนะสามารถทำอะไรตามเพลใจได้เพราะไม่มีใครกล้าชี้หน้ามันไม่มีใครกล้านะครับลุกมาด่ามันใครด่ามันก็โดนติดคุกใครด่ามันก็โดนไล่นอกประเทศเหมือนผมวันนี้มีโอกาสช่องนี้ผมขอให้พี่น้องครับที่เป็นอาสาที่เป็นหน่วยรบทั้งหลายที่มีความสามารถต่างๆถ้าไม่เดินทางเข้าไปพบกับผมกับจุดไหนก็ได้ครับไม่เป็นไรนะบางท่านอาจจะไม่สะดวกแต่ผมเชื่อว่าแนวทางพี่น้องความรู้พี่น้องที่มีอยู่ไม่ว่าอดีตนายทหารอดีตตำรวจให้จัดกลุ่มขึ้นมาครับในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับลองหาดูครับผมเชื่อว่ามีตรงนี้จะช่วยให้พวกเราบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเมื่อฝึกฝนคนทั้งการเมืองแล้วก็ด้านการทหารให้ความรู้ไปครับข้อมูลข่าวสารครับมีทั้งคลิปต่างๆมีเยอะทาง YouTube ของในทางพวกเรานั่นคือทางการเมืองด้านการทหารท่านมีความรู้อยู่แล้วตรงนั้นท่านเอามาใช้ครับมันขาดอย่างเดียวนั่นคืองบประมาณเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นงานอาสาผมออกมาสู้ตรงนี้ครับนะถึงมีภัยอันตรายต่างๆมีค่าตัวยังไงครับผมไม่บ่นไม่โอดไม่โอนไม่ย่อท้อเพราะนี่เราอาสามาฉะนั้นงานอาสาครับอย่าเรียกร้องค่าแรงค่าตัวใดๆครับนะแต่ว่าขอให้พี่น้องสมัครใจช่วยกันมีข้าวมีปลาครับมากินร่วมกันเมื่อคุยกันจบเมื่อฝึกฝนกันจบตรงนี้ผมเชื่อว่านะครับคนในหมู่บ้านต่างๆสามารถรู้ว่าใครเป็นใครแม้แต่สายลับสายสืบแม้แต่กรมน.ครับนะแปลกหน้ามาครับพี่น้องต้องรู้ฉะนั้นต้องเริ่มลงมือกันนะครับนะประสานงานครับคุยกับคนที่คุยรู้เรื่องก่อนคุยกับคนข้างตัวก่อนครับถ้าคุยกับมันรู้เรื่องนั่นคือพวกเรานะเมื่อรู้เรื่องแล้วลองชวนเฮ้ยครับมันเอากับเราไหมถ้ามันเอากับเราครับชักชวนต่อไปจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น6ตรงนี้นะครับเมื่อครบนะครับหลายๆจังหวัดทำขึ้นมาหลายจุดนะหมู่บ้านนึงอาจจะมี5คน10คน3คนไม่เป็นไรจากหมู่บ้านมาเป็นตำบลจากตำบลเป็นอำเภอครับต่อยอดเป็นจังหวัดต่อยอดเป็นภาคโดยเฉพาะภาคอีสานครับพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาผมเสื้อวาครับมือนี่ครับที่บอกว่าพร้อมนะครับมันมาเป็นพร้อมเหรอพี่น้องการพร้อมของพี่น้องนะครับนั่นคือพร้อมทุกรูปแบบไม่ใช่ว่าไม่มีแกนนำไม่กล้าสู้วันนี้ไม่มีใครเป็นแกนนำครับทุกคนต้องเป็นแกนนำนะทุกคนต้องกล้าหาญอย่างช่องต่างๆนี่ผมชื่นชมนะครับที่คุณกล้าเป็นแกนนำนะไม่ว่ามิเชลดาวิดนะป้าแมวหรือว่าช่องวันชนะต่างๆนะแม้แต่ข้าวซอยไก่เพราะคุณกล้าที่จะขึ้นมาเล่นงานพวกมันครับนั่นคือคุณคือแกนนำเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอให้ทุกคนครับอย่าไปหวังว่าใครจะมานำครับทุกคนเป็นแกนนำหมดนำในหมู่บ้านก่อนให้ได้ก่อนนะอย่าเพิ่งมานำในส่วนกลางหรือว่านำในจังหวัดถ้าท่านนำในหมู่บ้านได้สามารถประสานตำบลได้อำเภอได้ครับตรงนั้นนะครับความสำเร็จมันเกิดขึ้นแน่นอนวันนี้พี่น้องเราที่ร้องโอดโอยพี่น้องที่รอความหวังนะครับจะไม่มีใครหยิบยื่นให้เราได้ครับนอกจากพวกเราหยิบยื่นความหวังที่เราต้องการบรรลุเป้าหมายครับด้วยมือของเราเองผมพูดตลอดเวลาว่าพวกเราวันนี้เราเป็นนักสู้นะครับแต่พวกมันนะครับสามารถกดขี่ข่มเหงเราได้ตลอดเวลาเพราะเราอยู่ใต้ระบอบมันเรายอมจำนนมันต่างหากเราไม่เงยหน้าสู้มันต่างหากนะครับพวกท่านไม่ใช่คนขี้ขลาดนะครับเป็นผู้กล้าทั้งนั้นฉะนั้นครับเลิกได้แล้วครับที่จะเป็นระบอบยอมจำนนตัวอย่างที่เห็นนะครับไม่ว่าจตุพรหรือว่ายิ่งรักที่จะโดนไวๆนี่ครับนั่นคือยอมจำนนพวกมันคุณไม่เงยหน้าสู้มันครับคุณไปร้องแรกแห่กระเชิงครับร้องขอความเมตตาจากมันครับร้องให้ตายมันก็ไม่สนใจครับผมบอกตลอดว่ามันไม่ใช่คนมันเป็นสัตว์นรก ฉะนั้นวันนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผมสหายหมอน้อยได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยนะผ่านทางข้าวซอยไก่ก็ขอบคุณมากๆฮัลโหลดิครับฮัลโหลครับได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับใครเอ่ยสวัสดีครับเมื่อกี้ได้ยินอยู่ทำไมไม่ได้ยินละเสียงใครเนี่ยข้าวซอยไก่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวคงไม่เป็นไรเดี๋ยวได้แค่ขาดตอน
ก็ขออนุญาตครับสำหรับแนวร่วมที่รักทั้งหลายนะครับทั้งไซเบอร์ก็ดีถ้าท่านใช้เครื่องมือสื่อสารด้านไซเบอร์พี่น้องอยู่ทางยุโรปอเมริกานะอยู่ในเมืองไทยก็ดีครับพี่น้องอยู่ต่างประเทศจะได้เปรียบมากๆในการส่งข้อมูลข่าวสารผมห่วงอย่างเดียวว่าผมไม่รู้ว่าผมคุยกับคุณข้าวซอยไก่ได้นานหรือเปล่าเพราะมันรู้ว่าผมอยู่ช่องนี้เมื่อไหร่ผมกลัวมันบล็อกฉะนั้นถ้ามันบล็อกช่องนี้ก็ขอให้พี่น้องหาช่องทางที่ให้ผมได้ใช้เสียงตรงนี้ในการยุยงส่งเสริมในการปลุกระดมพี่น้องให้ลุกขึ้นสู้นะครับก็ต้องหาช่องเผื่อผมด้วยนะครับเพราะผมไม่เป็นด้านเครื่องมือสื่อสารนะผมเชื่อมั่นว่าไม่นานครับมันจะหาทางบล็อกให้ได้ทีนี้สำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับที่ท่านอย่างน้อยก็คือท่านอยู่ปลอดภัยท่านอยู่ดีกินดีมีความสุขแล้วก็เห็นก็ยินดีด้วยครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องที่ทำงานอยู่ต่างประเทศไม่ว่าพี่น้องอยู่ไต้หวันอยู่เกาหลีหรือว่าอยู่ทางแอฟริกาและในหลายประเทศครับที่ท่านไปอยู่ก็ขอให้รับรู้ว่าวันนี้พวกท่านนะครับไปค้าแรงงานถ้าไม่สะดวกในการส่งเสียงส่งคลิปตรงนี้มาก็ไม่เป็นไรครับผมเข้าใจกันเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในสถานการณ์ลำบากครับผมห่วงความปลอดภัยของพี่น้องมากกว่านะครับทุกคนที่ออกมาเล่นไลน์หรือว่าเล่นสู้ตรงนี้ครับต้องเซฟตัวเองให้มากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ติดต่อผมถ้าคนไหนที่ติดต่อผมแล้วหรือว่าแอดไลน์เข้ามาแล้วห่วงความปลอดภัยไม่สบายครับท่านสามารถลบทิ้งได้นะครับผมไม่โกรธผมไม่ว่านะเพราะว่าผมเข้าใจครับผมนี่มันเป็นตัวร้ายผมเป็นตัวการใหญ่ที่พวกมันต้องการผมมากๆฉะนั้นคนไหนที่ประสานงานมาหรือว่าติดต่อผมมาเนี่ยผมกลัวท่านจะลำบากนะท่านจะเดือดร้อนก็ผมไม่โกรธหรอกครับถ้าลบไลน์ผมไปนะครับไม่เป็นไรนะสำหรับพี่น้องที่พร้อมที่จะเดินทางในการประสานงานหรือว่านัดพบหมายกันขอให้ติดต่อไปทางสายประเด็นนะครับผมก็จะได้ประสานงานครับเพราะเราอยู่ด้วยกันก็วันนี้สลับกันเข้าเวรนะครับผมจะไหว้วานให้สายประเด็นรับเรื่องทั้งด้านความช่วยเหลือด้วยแล้วก็ในการประสานงานต่างๆนัดหมายพบปะนักรบพี่น้องที่จะพูดคุยกันนะครับก็ขออนุญาตทำความเข้าใจตรงนี้ส่วนพี่น้องที่เป็นทำหน้าที่นะในนามของคสช.ก็ดีครับโดยเฉพาะพี่น้องสายสืบสายลับกรมน.ทั้งหลายก็ขอให้คิดแบบตรงไปตรงมาคิดจากพื้นฐานความเป็นจริงว่าวันนี้ครับเมืองไทยครับมันควรจะเดินหน้าไปไกลกว่านี้ครับท่านต้องถามตัวเองว่าที่เราหยุดและเราถอยมาทุกวันนี้ครับมันเพราะใครต้นตอถึงต้นตอครับนักการเมืองครับเป็นส่วนหนึ่งแค่นี้ครับน้อยมากๆแต่ตัวการใหญ่ทุกวันนี้ครับที่เมืองไทยมันถอยหลังตลอดก็คือระบอบกษัตริย์ที่มันถ่วงรั้งตลอดเวลานะครับไปไหนก็เอาอายขายขี้หน้าเขาระบบหมอบกราบครับมันควรจะหมดได้แล้วคนมันเท่ากันครับพวกมันก็กินขี้ปี้นอนเหมือนกันพี่น้องมันไม่ใช่มนุษย์พิเศษตรงไหนตัณหาราคามันก็มีครับมีมากกว่าเราอีกครับฉะนั้นมันไม่ใช่คนพิเศษมันไม่ใช่กษัตริย์ครับมันเป็นสัตว์นรกมันมีทางเดียวครับฉะนั้นท่านอย่าไปรับใช้มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเลวมันชั่วขนาดไหนไปรับใช้มันยังไงมันฆ่าคนไม่รู้กี่คนมันผิดลูกผิดเมียเขามันดูถูกผู้หญิงครับไอ้กษัตริย์ตัวนี้ครับโดยเฉพาะรัชกาลที่10เห็นไหมครับผู้หญิงมันดูเพศตรงข้ามนะครับเป็นแค่เครื่องบำเรอกามันลูก10กว่าคนครับถามว่ามันเคยอยู่กับใครจริงจังมั้ยนะไม่พอใจก็ไล่ไม่พอใจก็ยิงไม่พอใจก็ฆ่าฉะนั้นครับไอ้บ้าอย่างนี้ครับมันนับถอยหลังอยู่แล้วพี่น้องฉะนั้นอย่าไปกลัวมันครับเราบอกพวกมันครับมันใกล้จะเสื่อมนะเราต้องช่วยกันให้มันเสื่อมให้เร็วที่สุดเราต้องช่วยกันล้มให้มันไวที่สุดครับยิ่งอยู่นานครับเมืองไทยก็ยิ่งถอยหลังยิ่งล้าหลังประเทศอื่นเขาเจริญหมดแล้วครับนะทั้งวัตถุและทั้งสังคมเขามีความอยู่ดีกินดีเขามีความสุขแต่เมืองไทยครับทุกตลอดเวลาวันนี้การค้าการขายครับถอยหลังหมดเงียบกริบพี่น้องส่งเสียงเข้ามาทางผมทีมไลน์มาบอกว่าลำบากมากๆหากินฝืดหากินลำบากนั่นคือต้นตอปัญหาเกิดจากไหนครับที่ฆ่าของกษัตริย์คือคสช.มันเข้ามาฉะนั้นเมื่อล้มกษัตริย์ได้ก็ต้องล้มขี้ข้ามันได้ครับบางคนบอกว่ามึงบอกจะล้มเจ้าล้มเจ้าทำไมไม่ฆ่าทหารก่อนถามว่าทหารนะครับมันจะมีอำนาจมันจะเป็นนายกมันจะเป็นอธิบดีเลือกมีอำนาจทุกวันนี้ได้นะถ้ากษัตริย์ไม่ให้ครับไม่มีทางฉะนั้นเมื่อมีกษัตริย์นะครับทุกคนครับไม่มีความหมายผมจะบอกให้อย่าไปบอกว่าฆ่าทหารหรือฆ่ากษัตริย์ก่อนไม่ใช่ครับวันนี้ครับทหารมันแค่ขี้ข้าแต่ถ้าจะเล่นงานครับเล่นงานกษัตริย์เมื่อกษัตริย์มันล้มล้างเมื่อไหร่ครับนะที่ฆ่ามันไปหมดครับ
วันนี้อย่าไปกลัวครับกฎหมายต่างๆที่มันตาขึ้นมาครับนั่นคือกฎของโจรนะครับไม่ใช่กฎหมายที่ถูกต้องหรือว่าสังคมโลกเขายอมรับมันเป็นกฎของกบฏกฎของผู้บริการที่เขียนขึ้นมาเพื่อสนองตัณหามันแค่นั้นเองไม่มีใครครับที่อยู่ข้างฟ้าได้ครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้สถานการณ์ทุกวันนี้ครับมันจะทำอะไรก็ตามครับขอให้พี่น้องนะครับพึงระวังไว้ว่าสถานการณ์การต่อสู้มันเริ่มสุกงอมเข้ามาเรื่อยๆอย่าไปหวังเหตุการณ์นะครับอย่างการเมืองที่ช่วยได้มีคนส่งไลน์มาหาผมเยอะบอกว่า21เอาไงสหายหมาน้อยเขาจะลุกฮือกันแล้วผมบอกได้เลยครับพี่น้องครับ21 22 23 20ไหนครับจะกี่ชินวัตรจะกี่ทักษิณก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับไม่มีพลังในการต่อสู้เพราะพวกเขาครับมันรับรู้กันครับรับรู้กันฉะนั้นวันนี้พี่น้องที่ฟังผมอยู่ขอให้เข้าใจว่าไม่มีใครที่จะพึ่งได้ครับเท่ากับพวกเราพึ่งกันเองครับแฟนคลับยิ่งรักจะโกรธผมนะเพราะวันนี้ผมพูดความจริงพี่น้องรู้ไหมครับชินวัตรพรรคเพื่อไทยวันนี้สั่งการมาครับตั้งแต่ผมพูดถึงความเลวร้ายของอีกคุณนายแดงน้องสาวทักษิณไอโอ๊คพานทองแท้วันนี้สั่งคนครับบอกเครือข่ายที่เป็นคนเสื้อแดงที่เป็นแนวร่วมทั้งหลายโอ๊คพานทองแท้มันสั่งเลยว่าอย่าให้การสนับสนุนไอ้หมาน้อยให้มันอดตายพวกนายทุนคนเสื้อแดงต่างๆที่เคยสนับสนุนมันให้หยุดให้หมดทั้งในประเทศต่างประเทศนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนี่คือชินวัตรที่ทำกับผมทั้งที่ผมไม่เคยทำอะไรชินวัตรมีแต่ช่วยเหลือมีแต่สนับสนุนมีแต่ปกป้องประตูบ้านยิ่งรักครับไม่พังเพราะผมเนี่ยครับไปช่วยแต่วันนี้ผมโดนคนของชินวัตรเล่นงานเพราะผมเอาความจริงมาพูดฉะนั้นเมื่อพูดความจริงมันมีสิ่งที่จริงยิ่งกว่าจริงที่พี่น้องบางคนก็รู้บางคนไม่รู้วันนี้ทำไมครับพวกมันถึงไม่สู้กันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำไมนปช.ทำไมยิ่งรักหรือว่าทำไมพรรคเพื่อไทยไม่สู้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับกษัตริย์เพราะอะไรเพราะวันนี้ครับพวกเขารักตัวกลัวตายโดยเฉพาะคนที่คิดว่านะจะมาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและจะเป็นนายกต่อไปแทนยิ่งรักนั่นคือคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์พี่น้องรู้ไหมวันนี้มันไปบ้านประวิตรวงสุวรรณครับเช้าเย็นเช้าเย็นตลอดเวลาแล้วอย่างนี้ครับพวกคุณนั้นยังมีหน้าจะมาบอกชาวบ้านว่าสู้สู้สู้ไปให้กำลังใจคนนี้คนนี้พวกมึงเล่นละครกันครับเห็นชาวบ้านคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดศพของเขาได้ตายแทนพวกมึงครับไม่มีค่าเลยไงวะฉะนั้นต้องพูดอย่างนี้ครับประวิตรวงสุวรรณคุณหญิงอ้อนะครับเมียของทักษิณวันนี้ครับสั่งการให้คุณหญิงหน่อยประสานงานกับประวิตรวงสุวรรณสมคบกับคนที่โค่นล้มของตัวเองเพื่อจะกลับมามีอำนาจใหม่เขาทำทุกอย่างครับเพื่อผลประโยชน์เขาไม่ได้ทำทุกอย่างเพื่อประชาชนผมนึกบอกว่าไม่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ว่าชาติไทยชาติพัฒนาไม่ว่าเพื่อไทยไอ้พวกนักการเมืองที่เหี้ยพวกนี้ครับอย่าไปฝากความหวังมันไว้พี่น้องครับมันต้องฝากความหวังไว้กับประชาชนต่อประชาชนและเพื่อประชาชนเท่านั้นใครจะโกรธก็โกรธผมนะครับผมพูดเรื่องจริงที่จะให้รับรู้เพราะเรื่องนี้ครับพูดแล้วเจ็บปวดผมรับทราบว่าไอ้โอ๊คพานทองแท้มันสั่งให้คนในเครือข่ายสั่งให้สื่ออย่างพีทีวีสื่อที่24ชั่วโมงอะไรของเขาที่มันมีอยู่ในมือนะครับแม้แต่เพื่อนผมที่เป็นผอ.สถานีผมรู้จักหมดครับให้บอกมวลชนที่ไปเอพิเลียนสั่งการไปเลยโดยเฉพาะวันที่ยิ่งรักพาคนไปทำดอกไม้จากที่เอพิเลียนสั่งการบอกว่าไอ้องค์การสหประชาไทยองค์การล้มเจ้าโดยเฉพาะไอ้สหายหมาน้อยอย่าไปให้ความช่วยเหลือมันอย่าไปโอนตังค์ให้มันเพราะมันล้มเจ้านี่คือสิ่งที่ไอ้โอ๊กมันสั่งไอ้โอ๊กพานองแท้มันสั่งเล่นงานผมเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะเจ้าเรายังด่าโคตรพ่อโคตรแม่มาแล้วแล้วชีวัตรเป็นใครไอ้โอ๊กเป็นใครเราจะกลัวนะครับนี่พูดเรื่องจริงครับพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้ครับผมโกรธมันตั้งแต่ที่เอาเงิน7ล้านนะไปให้เขาแล้วไอ้โอ๊กในเรื่องตำรวจนี่คือความปัญญาอ่อนมากๆฉะนั้นสถานการณ์วันนี้ครับพี่น้องครับผมพูดตรงนี้เพื่อให้พี่น้องรับทราบว่าวันนี้แนวร่วมผมนักรบที่จะรบร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ของผมผมไม่หวังนักการเมืองนะครับไม่ว่าคนใดทั้งนั้นครับผมหวังจากพลังประชาชนเพราะพลังประชาชนครับเป็นพลังที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเป็นพลังที่นะครับไม่มีวันตายคนหนึ่งตายคนหนึ่งลุกขึ้นสู้แต่พลังนักการเมือง
โดยเฉพาะพวกที่เราเคยรักเคยสนับสนุนเขาไม่เคยเห็นคุณค่าของคนตายครับวิญญาณพวกเราเวียนว่ายตายเกิดครับยังไม่เกิดก็มีวันนี้เขากลับไปสมคบกับคนที่สั่งฆ่าพวกเราเขากลับชักชวนผู้คนไปกราบไปหมอบกับคนที่สั่งฆ่าพวกเราที่สนับสนุนเขาแล้วอย่างนี้ครับนะใครจะสนับสนุนใครจะรักก็รักไปครับผมคนหนึ่งครับกูคนหนึ่งก็ไม่เอาพวกมันนี่ชัดเจนที่สุดมันจะประกาศว่าไม่เอาผมครับเรื่องของมึงครับกูไม่เอามึงอยู่แล้วแม้แต่ความเมตตาจักรสัตย์จ่ายพระบรมชาติชั่วตรงนี้ครับจะอภัยโทษจ่ายอะไรก็ตามครับกูจะไม่ยอมรับน้อมรับกับความเมตตาของมึงเด็ดขาดกูจะไม่ยอมรับความอภัยโทษมึงเด็ดขาดจะแพ้จะชนะไม่รู้ครับแต่กูจะประกาศสู้กับมึงทุกวันล้มล้างมึงทุกวันนะครับขอให้มั่นใจได้ว่าวันนี้ถ้าผมตายก็คือตายแต่ถ้ายังอยู่ครับผมสู้ต่อไปนะครับแล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ต้องห่วงนะครับการทำงานของพวกเราครับจะไม่มีวันถอยหลังโดยเฉพาะวันนี้ผมกับสหายประเด็นนะมีความมุ่งมั่นในการลงพื้นที่ในการทำงานยิ่งพบกับชาวบ้านมากที่สุดเรายิ่งมากเท่าไหร่ครับเรามีกำลังใจมากขึ้นนะมีกำลังใจมากขึ้นครับฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ทางบ้านท่านไม่ได้เสี่ยงภัยเหมือนผมท่านไม่เดินป่าไม่โดนหอยมันหอยท่ามันกัดนะไม่โดนงูกัดไม่โดนตะขาบกัดไม่โดนแมงป่องไม่โดนยุงกัดนะครับท่านไม่ได้ลำบากอย่างนี้ครับฉะนั้นท่านสู้แบบสบายๆนะครับมีนิ้วจิ้มๆไปครับแชร์ไปกระจายไปช่วยกันครับเพราะผมห่วงว่าช่องเข้าซอยไก่เนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะโดนบล็อกจากการที่สหายมาน้อยมาออกอากาศฉะนั้นเมื่อโดนบล็อกครับก็ขอให้เข้าซอยไก่ครับหาช่องทางอื่นนะครับแล้วก็จะโกรธผมนะครับว่าเป็นตัวปัญหาเพราะผมเป็นตัวปัญหาจริงๆผมเป็นตัวเป้าพวกมันเนี่ยผมห่วงตรงนี้แหละครับครับคงจะทักทายพี่น้องเท่านี้นะครับเข้าซอยไก่ครับครับมีอะไรเพิ่มเติมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีหรอกครับเดี๋ยวไฟเย็นก็มาลุงแล้วหลวงและการประสานงานพี่น้องการส่งข้อมูลต่างๆที่ไหว้วานไปครับไม่รู้ว่ารบกวนเวลามากน้อยขนาดไหนที่ไหว้วานไปในเรื่องทั้งไลน์แล้วก็ทั้งส่งแล้วครับผมก็เอาขึ้นหน้าไทม์ไลน์นะครับครับครับก็สหายท่านใดก็เขาถ้าอยากรู้ก็ส่งเมสเซจมาเดี๋ยวผมก็จะส่งไปให้ครับครับผมเรียนข้าวซอยไก่อย่างนี้นะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าผมไม่ได้เล่นตัวนะครับผมบอกแล้วว่าทุกช่องที่จะให้พูดให้คุยครับยินดีนะครับยินดีนะครับแต่ว่าคือมีข้อแม้ว่าถ้าให้ผมพูดแบบว่าห้ามด่าอย่างนั้นห้ามด่าอย่างนี้เกี่ยวกับเจ้านี่ผมไม่เอานะครับผมไม่เอามันเสียเวลาแล้วก็คือไม่ได้ด่าอย่างเดียวครับแต่ว่าคือให้ชื่นชมอย่างที่เขาชื่นชมกันครับผมไม่เอานะครับฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากให้ผมพูดคุยครับก็เรียกไลน์เข้ามานัดหมายกันก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งที่ตรงนี้ครับเพราะหนึ่งผมจะได้เดินเท้าไปหาจุดที่มันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับพี่น้องนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณแนวร่วมต่างๆที่ให้การสนับสนุนในทางในการต่อสู้ตลอดเวลาครับไม่เคยลืมสายมาน้อยถึงแม้ว่าวันนี้การทำงานตรงนี้ครับยังไม่สามารถเป็นสิ่งที่พี่น้องยังจับต้องได้นะครับก็ขอให้มั่นใจว่านะครับวันนี้องค์การสหพันธรัฐไทยต่อตั้งขึ้นมาได้7 เดือนยังไม่ถึงปีนะครับความหวังต่างๆที่พี่น้องตั้งใจมอบให้ไว้ครับเราเข้าใจแต่ว่าจะทำสุดฝีมือครับทำให้ชีวิตมีอยู่นะครับส่วนใครที่นะครับออกคลิปสาบแช่งคนด่าผมด่าผมอย่างนี้ครับผมไม่ถือสาแล้วครับเพราะว่าผมถือว่าพวกคุณไม่ใช่ศัตรูนะพวกคุณนั่นก็คือแนวร่วมที่อาจจะต้องการติเพื่อก่อเรื่องไงก็ตามไม่เป็นไรเพราะศัตรูของผมก็คือระบบเจ้าระบบกษัตริย์แล้วก็เครือข่ายของมันเท่านั้นฉะนั้นไม่ถือสาครับเพราะผมโดนมากกว่านี้แค่ด่าไม่เป็นไรโดนตามยิงกระบาลครับยังเรียกว่าหนักมากกว่านี้อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้คงจะกราบขอบพระคุณพี่น้องอีกครั้งหนึ่งส่งท้ายเท่านี้ขอบคุณข้าวซอยไก่ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่สนับสนุนในการทำงานตรงนี้นะครับผมสหายมาน้อยก็ขออนุญาตไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านที่จะติดต่อทาง ID Line ก็คงได้ขึ้นไว้ในไทม์ไลน์นะครับข้าวซอยไก่ก็คือทาง FS และผมลืมแล้ว FTTFS 2017เนาะนะครับพี่น้องคงติดต่อตามช่องต่างๆที่พี่น้องประสานกันนะครับข้าวซอยไก่ครับอยู่ไหมครับครับผมยันอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังอยู่ครับครับฉะนั้นวันนี้สายมาน้อยขออนุญาตกราบลาตอนนี้นะครับ
ก็ติดตามกันทาง YouTube นะครับทางช่องสู้เพื่อสหพันธไทยถ้าเป็นการให้เกียรติก็รบกวนได้เอาไปเผยแพร่ด้วยนะครับข้าวซอยไก่ครับครับผมก็มาลีผมมาลีรังอยู่ครับโอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆก็เอาไปเผยแพร่เพื่อสลับกับการพูดสนกันนะครับขอบคุณมากๆยินดีนะหลายๆช่องครับอันไหนที่ไปทำให้ยอดสูงขึ้นมาได้ก็เอาไปทำกันยินดีนะที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ไปนะครับสำหรับแนวร่วมต่างๆที่รับฟังอยู่นะครับวันนี้มันคือผมอยากพูดยาวแล้วเขาซอยไก่วันนี้แต่ว่าเรื่องคืออินเทอร์เน็ตผมมันมีน้อยในการใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนผมต้องเอาไว้ติดต่อคนอื่นด้วยครับในการทำงานนะมันไม่สบายเหมือนข้าวซอยไก่นะเมืองมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะไอผมมันเดินไวครับเมืองเดินไวครับไม่มีรถไฟฟ้ามันมีแต่ปั่นจักรยานฉะนั้นก็เลยต้องขอสงวนแบตเตอรี่ไว้นิดหนึ่งแล้วก็สงวนบัตรเติมเงินไว้นิดหนึ่งครับเพื่อเติมเงินนะครับข้าวซอยไก่ครับผมสำหรับวันนี้กราบขอบคุณมากมากครับสายมาน้อยขอให้ทุกท่านที่รับฟังอยู่ครับมีความสุขความเจริญนะครับฮักกันแท่งกันได้พี่น้องคนอีสานบ้านเฮานะหักกันแท่งกันคือปันขเหนียวนะครับนะอย่าไปแตกแยกความสามัคคีนะครับเด้อนะครับคันพี่น้องทุกยากลำบากขนาดไหนก็ให้คิดทอดสายมาหน่อยครับว่าสายมาหน่อยครับลำบากกับพี่น้องอีกครับยังสู้อยู่ครับก็ทอถอยในการต่อสู้ทุกท่านนะครับพี่น้องครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับวันนี้ไลน์อีกตัวมีความบกพร่องอะไรเสียงไม่ออกนะครับไม่รู้เหมือนกันก็ใช้มาตั้งตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วครับก็เดี๋ยวโอ้ยอดขึ้นเยอะนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ไฟเย็นก็คงจะมานะครับก็อีกประมาณสัก6นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อไฟเย็นมาลิงก์สัญญาณนะครับก็ท่านใดนะครับว่างๆก็แวะมานะครับพิมพ์คุยกันนะครับก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับก็โอ้ยเสียดายวันนี้นะเพื่อนๆหลายคนจ้องจะโทรมาคุยกับหมาหน่อยใช่ไหมน้องปลวกเห็นน้องปลวกมาจองที่ก่อนเลยนะเดี๋ยวยังไงอาทิตย์หน้านะจะติดต่อหมาน้อยปิดทีก็คงจะเตรียมไลน์ตั้งให้มันดีๆกันครับก็ระบบแย่วันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับไอ้ทุกท่านก็เดี๋ยวก็เปิดเพลงปิดรายการสักเพลงเลยครับก็นะครับก็สวัสดีครับเป็นใหญ่ใครเจ็บใครตายผู้ไม่สนพวกมึงเพียงแค่คนริอาจโกนเทวดาชิชะชักรานะจากหากาบลานี่หวยเราแหกตาดูน้ำหน้าตายฝ่าตีพานอยู่ในมือกูสิ่งคำชื่อไว้หาดินตุลาการผู้ทรงศีลดินก็ของกูจำไว้อย่าบังอาจมึงเป็นทาสก็รู้อยู่ตัวอย่างก็มีให้ดูจงดูไว้เป็นอย่างกูบอกแล้วไม่ฟังพวกมึงคิดอยากจะเสียกูบอกให้พอ
รถทั้งสั่งออกมาเตรียมปากกาคู่จะเซ็น
โอ้พี่น้องครับ ขออภัยนะครับที่คลิปจบไปแล้วนะครับผมมาเลทไปประมาณสัก10นาทีก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับได้พิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นย้อนหลังนะครับพี่น้องถ้าไม่นอนดึกก็ตื่นเช้านะครับ ขอบคุณมากครับที่มานั่งฟังนะแล้วก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์นะครับหลับฝันดีมีสุขทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ